สวัสดีค่ะวิชานี้นะคะก็จะเป็นวิชา214401วิชามีนวิทยาหรือ Histology นะคะสำหรับวิชานี้เนี่ยก็จะเป็นวิชาที่มีอยู่ Lecture 2 Lab 1นะคะแล้วก็ด้วยความที่เราจะต้องเรียนออนไลน์กันครูก็เลยอัดวิดีโออันนี้ขึ้นมานะคะสำหรับในวิดีโอนี้จะพูดถึง general morphology ของปลานะคะภาพรวมๆนะแล้วก็โครงสร้างต่างๆที่จำเป็นที่เราจะได้รู้จัก technical term นะคะที่เป็นองค์ประกอบของปลาเนี่ยเอาไปใช้ในวิดีโออื่นๆต่อไปนะทีนี้เรามาดูสไลด์กันเลยดีกว่าเดี๋ยวครูจะแชร์สไลด์นะคะก่อนที่จะพูดถึงเนื้อหานะคะของวิชาปลาเนี่ยครูก็จะแนะนำเท็กซ์บุ๊กที่ครูใช้เป็น reference นะคะให้ดูหน้าตากันว่าหนังสือแต่ละเล่มเท็กซ์บุ๊กแต่ละเล่มที่ใช้เนี่ยนะคะเป็นหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะเล่มแรกที่ครูจะพูดถึงก็คือของ Hastings นะคะ Hastings เนี่ยจะเป็นหนังสือเล่มที่ใหม่ที่สุดเลยนะที่ครูได้มาแล้วก็เอามาใช้นะคะเนื้อหาเอามาใช้อัปเดตสไลด์นะโดย Hastings เนี่ยนะคะเขาจะมีข้อมูลที่ดีในเรื่องของ anatomy นะแล้วก็ในเรื่องของ diversity ของปลาส่วนเล่มนี้จะเป็นเล่มที่คลาสสิกมากนะคะชื่อว่าโดยผู้แต่งก็คือเนลสันเนี่ยเขาจะรวบรวมปลาทั้งหมดเลยนะคะโดยมีข้อมูลทั้งปลาที่เป็นฟอสซิลนะคะแล้วก็ปลาที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันทีนี้เนลสันเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการ classification นะคะต่อมาเล่มที่3ก็คือของมอยนะคะของมอยเนี่ยก็จะมีทั้งข้อมูลในส่วนที่เป็น physiology แล้วก็จะเป็น diversity รวมอยู่ในเล่มนี้เล่มนี้ก็ดีนะคะครูก็ใช้มานานมากแล้วนะส่วนเล่มนี้จะเป็นเล่มที่ครูยึดเป็นหลักในการพูดถึง diversity แล้วก็ physiology จะเน้นในเรื่องของ anatomy อะไรพวกเนี้ยนะคะครูจะยึดเล่มนี้นะแล้วก็เล่มที่5ก็จะคือของลักเลอร์อันนี้จะเป็นหนังสือเล่มเก่าแก่เลยนะคะที่พูดถึงเกี่ยวกับวิชาปลาก็เนื้อหามีทั้งส่วนที่เป็น physiology แล้วก็ diversity เหมือนกันส่วนเล่มนี้บอนของบอนเนี่ยจะดีในเรื่องของ physiology นะคะจะมีรูปประกอบค่อนข้างชัดเจนในแต่ละระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือ textbook ทั้ง6เล่มนี้เนี่ยขั้นต่ำ6เล่มเนี้ยเนื้อหาเอามาใช้ในทำสไลด์ที่จะใช้สอนคุณเนี่ยทั้งคอร์สนี้นะฮะแล้วก็บางทีครูก็จะไปหยิบส่วนเล่มอื่นๆมาบ้างประกอบนะฮะแต่6เล่มนี้คือ6เล่มหลักๆนะก็ปรับปรุงกันมาเป็น10ปีละนะฮะโดยใช้6เล่มเนี้ยต่อมานะฮะพอพูดถึงปลาเนี่ยเราก็ต้องรู้ลักษณะเบื้องต้นพื้นฐานว่าปลามันมีโครงสร้างอะไรมันอยู่ที่ไหนอะไรพวกเนี้ยนะคะเรามาดูซิว่าพอพูดถึงปลาเนี่ยเราจะรู้ลักษณะทั่วไปของปลาอะไรบ้างนะเรามาดูจากข้อแรกก็คือเราจะรู้ว่าปลาเนี่ยมันเป็นสัตว์น้ำนะคะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเป็นส่วนใหญ่แต่ถามว่ามันมีไหมที่ปลาขึ้นมาอยู่บริเวณบนบกที่มีความชื้นหรือเป็นบริเวณที่มีความชื้นแฉะเนี่ยถามว่าก็มีปลาบางกลุ่มที่เขาสามารถที่จะอยู่ได้ทีนี้โดยปกติเราก็จะรู้ว่าปลานะคะมักจะอาศัยอยู่ในน้ำนะแล้วก็จะมีโครงสร้างที่ช่วยในเรื่องของการหายใจนะคะของสัตว์น้ำก็คือมีเหงือกเพราะฉะนั้นปลาที่หลักๆแล้วเนี่ยนะคะเขาอยู่ในน้ำกันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีเหงือกเป็นโครงสร้างหลักที่ใช้ในการหายใจนะคะสำหรับปลาที่ขึ้นมาอยู่บนบกหรือบริเวณที่มีความชื้นแฉะแต่น้ำไม่ท่วมตัวเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเหงือกเป็นโครงสร้างแล้วก็มีโครงสร้างอื่นมาช่วยประกอบนะฮะโครงสร้างที่มาช่วยในเรื่องของการหายใจทำให้สามารถตรึงออกซิเจนจากอากาศเนี่ยเอามาใช้ได้เนี่ยเขาเรียกว่า accessory air breathing organ นั่นหมายความว่าเขามีเหงือกอยู่แน่นอนปลาต้องมีเหงือกนะฮะ
แต่ว่าในสภาวะที่พอขึ้นมาอยู่บนบกแล้วเนี่ยเขามีอวัยวะ air breathing organ เนี่ยเข้ามาช่วยนะคะเพราะฉะนั้นบทบาทตอนนี้เหงือกจะไม่ใช่โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการหายใจเป็นหลักละมีโครงสร้างอื่นๆเข้ามาช่วยนะคะทีนี้ลักษณะต่อไปก็คือปลาเนี่ยเขาเป็นสัตว์เลือดเย็นสัตว์เลือดเย็นในที่นี้เนี่ยก็คือว่าอุณหภูมิภายในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างมากหลายองศาทีนี้มันเปลี่ยนแปลงตามอะไรมันเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมนะฮะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมสมมุติว่าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเนี่ยลดต่ำลงน้ำเย็นลงอุณหภูมิในร่างกายของปลาก็จะต่ำลงด้วยจากปกตินะคะแล้วถามว่าถ้าภายในร่างกายของปลาเนี่ยมีอุณหภูมิต่ำลงมันจะไปมีผลต่อเมตาบอลิซึมหรือพฤติกรรมของปลาไหมมีผลนะคะก็คือถ้าเกิดอุณหภูมิของน้ำต่ำอุณหภูมิของร่างกายก็ลดต่ำลงก็จะมีผลทำให้ปลาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแอคทีฟเมตาบอลิซึมในร่างกายก็จะช้าลงนะคะแต่ถ้าเมื่ออุณหภูมิของน้ำสูงขึ้นนะคะอุณหภูมิของร่างกายปลาก็จะสูงขึ้นเมตาบอลิซึมต่างๆก็จะเร่งปฏิกิริยาเร็วขึ้นปลาก็จะค่อนข้างแอคทีฟแล้วก็มีเมตาบอลิซึมสูงขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่ากิจกรรมในร่างกายอุณหภูมิของร่างกายของปลาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมมันก็เลยทำให้เราจัดปลาอยู่ในกลุ่มของสัตว์เลือดเย็นนะคะทีนี้ปลาเนี่ยจะสามารถแบ่งร่างกายออกได้เป็น3ส่วนก็คือส่วนหัวส่วนลำตัวแล้วก็ส่วนหางเดี๋ยวเราจะมาดูว่าส่วนไหนถึงส่วนไหนที่จะเรียกว่าเป็นส่วนหัวตั้งแต่จุดไหนถึงจุดไหนถึงจะเรียกว่าลำตัวแล้วตั้งแต่จุดไหนต้นไปถึงจะเรียกว่าเป็นส่วนหางนะคะเดี๋ยวคุณจะบอกทีนี้ปลาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะร่างกายมีสมมาตรแบบ bilateral symmetry นั่นหมายความว่าส่วนร่างกายส่วนซ้ายมือกับขวามือเนี่ยเขามักจะเหมือนกันสมมาตรกันนะคะเป็นแบบ bilateral symmetry ยกเว้นปลาซีกเดียวที่ด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยมันมีโครงสร้างนะคะที่ไม่สมมาตรกันเพราะว่าปลาซีกเดียวเนี่ยปลาตาของเขาเนี่ยมันจะย้ายมากองอยู่ด้านเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราลองเทียบอีกด้านหนึ่งมันก็จะไม่มีลูกตาพอแบบนี้เขาก็จัดว่ามันเป็น asymmetry นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มนี้ปลาซีกเดียวที่ไม่จัดว่าเป็น bilateral symmetry แต่ส่วนใหญ่แล้วปลาจะมีรูปร่างสมมาตรแบบ bilateral symmetry นะคะอ่ะต่อมาปลาเนี่ยเขาก็จะมี2แบบในเรื่องของ integument ก็คือว่าส่วนใหญ่ปลาจะร่างกายจะถูกปกคลุมด้วยเกล็ดนะคะหรือ scale แต่ถ้าไม่มีเกล็ดเขาจะมีเขาเรียกว่าสิ่งที่มาช่วยปกคลุมร่างกายนะฮะปกคลุมร่างกายจากเชื้อโรคจากอันตรายสิ่งอื่นๆเนี่ยมันช่วยปกป้องถ้าไม่มีเกล็ดมีอะไรก็คือมีเมือกหรือว่ามิวคัสเนี่ยมาห่อหุ้มแทนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูปลาเนี่ยนะคะถ้าเป็นปลาที่มีเกล็ดนะเขาก็จะมีเกล็ดอยู่หลายแบบเลยแล้วถ้าไม่มีเกล็ดเขาก็จะมีเมือกเพราะฉะนั้นปลาที่มีเมื่อปกคลุมเนี่ยไม่มีเกล็ดส่วนบางทีเขาจะเรียกว่าปลาหนังนะคะก็คือมันมีแต่หนังแล้วไม่มีเกล็ดอยู่ด้านนอกอีกทีนึงก็จะเรียกว่าปลาหนังนะคะแต่มีเมื่อปกคลุมแทนอ่ะต่อมาระยางก็คือส่วนที่มันยื่นออกมาจากแกนกลางของลำตัวสำหรับระยางเนี่ยมันจะมีระยางเดียวแล้วก็ระยางคู่ในปลาจะมีระยางที่เป็นคู่ไม่เกิน2คู่ถามว่าระยางคู่เนี่ยนะคะเดี๋ยวครูบอกชื่อไว้ก่อนระยางที่เป็นคู่ในปลาเนี่ยนะคะก็คือครีบแต่ครีบส่วนไหนที่จะเป็นครีบคู่ก็คือครีบที่เขาเรียกว่า pectoral fin นะฮะ pectoral fin เป็นครีบคู่คู่ที่1คู่ที่2คือ pelvic fin นะฮะ pelvic finเพราะฉะนั้นในปลาเนี่ยจะมี pectoral fin และ pelvic fin ซึ่งจัดเป็นครีบคู่เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่ามันมีอยู่แค่2คู่มีไม่เกินนี้นะคะปลาเนี่ยจะมีครีบคู่ไม่เกิน2คู่นะคะแต่ถามว่าครีบเดียวเนี่ยอีกเรื่องนึงนะคนละเรื่องกันอ่ะ
ถ้าพูดถึงครีบคู่จะมีไม่เกิน2คู่เท่านั้นนะฮะก็คือ pectoral fin กับ pelvic fin ต่อมาในเรื่องของการเคลื่อนที่นะคะการเคลื่อนที่ของปลาเนี่ยถ้าปลาจะเคลื่อนที่เนี่ยนะคะก็จะใช้ส่วนของระยางส่วนของระยางที่เป็นพบในปลาก็คือส่วนที่เป็นครีบนั่นเองช่วยในเรื่องของการเคลื่อนที่นะฮะระบบต่างๆนะคะระบบของอวัยวะต่างๆมันแยกออกจากกันชัดเจนเลยนะแล้วก็ในระยะตัวอ่อนระยะตัวอ่อนเนี้ยครูขอระบุนิดนึงว่ามันเป็นระยะลาว่านะคะในระยะลาว่าเนี่ยมันจะยังมีโนโตคอร์ดเป็นแกนกลางของลำตัวนะคะซึ่งต่อมาในภายหลังพอมันเปลี่ยนจากลาว่าเป็นจูเวนไนล์เป็นอดัลต์แล้วโนโตคอร์ดจะหายไปถูกเปลี่ยนถูกแทนที่ด้วยโครงสร้างที่เรียกว่ากระดูกสันหลังขึ้นมาแทนนะคะเพราะฉะนั้นไอ้การที่มันมีโนโตคอร์ดในระยะที่เป็นลาว่าเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าปลาเนี่ยเป็นเวอร์ทิเบรตแน่นอนนะคะเพราะมันมีเป็นเวอร์ทิเบตเป็นคอร์เดตแน่นอนเพราะว่าลักษณะหนึ่งที่เป็นลักษณะของสัตว์ที่อยู่ในไฟลัมคอร์ดาต้าก็คือต้องมีโนโตคอร์ดในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งต่อมาปลาเนี่ยนะคะโครงร่างของร่างกายเนี่ยมันจะมีทั้งส่วนที่เป็นกระดูกอ่อนแล้วก็กระดูกแข็งอันนี้คือพูดรวมๆเลยนะไม่ได้บอกว่าเป็นไม่ว่าจะเป็นปลากระดูกสำหรับปลากระดูกแข็งยังมีไหมบางส่วนที่เป็นกระดูกอ่อนมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆโครงสร้างของปลาจะมีทั้งส่วนที่เป็นกระดูกอ่อนและกระดูกแข็งแต่เวลาที่เราจะเรียกว่าปลากระดูกอ่อนหรือปลากระดูกแข็งเราจะพิจารณาเฉพาะส่วนที่เป็นโครงร่างแกนกลางเท่านั้นก็คือส่วนที่เป็นสมองกับกระดูกสันหลังถ้าส่วนที่เป็นสมองนะฮะกระดูกที่หุ้มสมองนะคะสกาลเนี่ยกับวอร์ทิเบรทคอลัมน์เนี่ยถ้าเป็นกระดูกอ่อนเราก็จะเรียกว่ามันเป็นปลากระดูกอ่อนแต่ถ้าเป็นปลากระดูกแข็งหมายความว่าสกาลแล้วก็ vertebral column เนี่ยเป็นโบนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียกชื่อว่าปลากระดูกอ่อนกระดูกแข็งพิจารณาเฉพาะโครงร่างแกนกลางแต่ว่าโดยปกติแล้วปลากระดูกแข็งเนี่ยไม่ถึงแม้ปลากระดูกแข็งก็ยังมีบางส่วนของโครงสร้างในร่างกายที่เป็นกระดูกอ่อนนะคะทีนี้โครงสร้างถัดไปที่จะพูดถึงก็คือส่วนใหญ่หายใจโดยใช้เหงื่อเพราะมันจะอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็จะมีโครงสร้างที่เขาเรียกว่าช่องเปิดเหงือกนั่นหมายความว่ามันเป็นทางที่น้ำเนี่ยนะคะจะออกจากร่างกายนะน้ำจะผ่านเหงือกนะเพื่อเข้าสู่กระบวนการหายใจแล้วน้ำก็จะออกจากร่างกายผ่านทางรูหรือช่องเปิดเหงือกที่ชื่อว่ากิลสลิตกับกิลโอเพนนิ่งมันต่างกันยังไงกิลสลิตเนี่ยมันจะเป็นทางออกของน้ำนะคะในพวกปลากระดูกอ่อนแต่กิลโอเพนนิ่งจะเป็นทางออกของน้ำหรือช่องเปิดเหงือกเนี่ยนะคะในปลากระดูกแข็งครูก็เลยแยกไว้ให้ว่ามันมี2คำต่อมานะคะระบบหมุนเวียนโลหิตเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นแบบปิด closed circulatory system นั่นหมายความว่าเลือดในปลาส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในโครงสร้างที่เป็นหัวใจหรือพบอยู่ในโครงสร้างที่เป็นเส้นเลือดตลอดเวลานะฮะอันนี้พูดถึงส่วนใหญ่นะถามว่ามันมีไหมปลาบางชนิดที่ไม่ได้มีระบบเลือดเป็นระบบปิดมีค่ะแฮกฟิชไม่ได้เป็นระบบปิดนะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรายละเอียดต่อไปต่อมาเลือดเนี่ยนะคะในปลาก็จะมีสีแดงเพราะมันมีพิกเมนต์ที่ชื่อว่าฮีโมโกลบินเนี่ยอยู่นะคะเป็นพิกเมนต์ที่อยู่บนเลดบัตเซลนะต่อมาค่ะยังไม่หมดนะถ้าพูดถึงปลามีรายละเอียดเยอะมากก็คือว่าปลาเนี่ยเขาจะมีหัวใจ2ห้องนะคะก็คือห้องบนห้องบนกับห้องล่างห้องบนเนี่ยเขาจะให้ชื่อว่าเป็นออริเคิลหรือว่าเอเทียมใช้คำไหนก็ได้นะคะส่วนห้องล่างก็คือเวนติเคิลซึ่งโครงสร้างที่เรียกว่าหัวใจในปลาเนี่ยนะคะมันจะต่างจากเวอร์ทิเบตชนิดอื่นๆหน่อยตรงที่ว่าในปลาเนี่ยเลือดที่ผ่านหัวใจเนี่ยจะเป็นเลือดที่มีออกซิเจนต่ำทั้งหมดนะคะไม่ได้เหมือนกับเวอร์ทิเบตกลุ่มอื่นๆที่มันยังจะมีเลือดออกซิเจนสูงผ่านเข้ามาในหัวใจบ้างแต่ในปลา
เลือดที่ผ่านหัวใจจะเป็นเลือดที่มีออกซิเจนจะต่ำทั้งหมดนะคะต่อมาเส้นประสาทก็เป็นเส้นประสาทที่มีลักษณะเหมือนพวกกับคอร์เดททั่วไปก็คือเป็นเส้นประสาทที่มีลักษณะกลวงข้างในนี่กลวงนะคะแล้วก็วางอยู่เหนือทางเดินอาหารก็คือ dorsal hollow nerve tube นะคะปกติเลยเป็นลักษณะ unique characteristic ของพวกคอร์เดททีนี้โครงสร้างนะคะหรือออร์แกนที่ใช้ในการเขาเรียกว่ารับความรู้สึกในปลาเนี่ยมันจะแตกต่างเริ่มแตกต่างจากสัตว์กลุ่มอื่นๆนะคะโดยปลาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเส้นข้างตัวในการรับแรงสั่นสะเทือนซึ่งเส้นข้างตัวนี้ภาษาอังกฤษก็คือ lateral line นะคะ lateral line จะใช้ในการรับแรงสั่นสะเทือนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ยังมีโครงสร้างที่ใช้ในการรับรู้นะ sensory นะคะเป็น sensory organ มีอะไรอีกก็มีหูชั้นในหรือ inner ear อันนี้ก็ช่วยในการรับเสียงแล้วก็มีโครงสร้างที่เรียกว่ากระเพาะลม air bladder หรือว่า gas bladderอันนี้จะเป็นโครงสร้างที่มาช่วยในเรื่องของการรับรู้ความรู้สึกนะคะทีนี้หน้าที่หลักๆของกระเพาะลมจริงๆมันช่วยในเรื่องของการลอยตัวนะคะแต่ในปลาบางกลุ่มเนี่ยกระเพาะลมนะมันจะเป็นเหมือนถุงกลมว่ามันจะไม่แล้วแต่ชนิดนะบางอันก็กลมบางอันก็เป็นท่อยาวๆท่อปลายปิดอะไรเงี้ยกระเพาะลมเนี่ยนอกจากจะทำหน้าที่ในเรื่องของการลอยตัวแล้วในปลาบางกลุ่มจะช่วยเป็นเหมือนคล้ายๆขยายเสียงสร้างเสียงนะคะอันนี้ก็คือหน้าที่ของกระเพาะลมนะอ๋อแล้วก็บางครั้งเนี่ยกระเพาะลมยังช่วยซัพพลายนะคะออกซิเจนช่วยในเรื่องของการหายใจด้วยนอกจากในเรื่องการลอยตัวการขยายเสียงนะคะยังช่วยในเรื่องของการหายใจด้วยนะเพราะฉะนั้นโครงสร้างพวกนี้นะคะเราก็จะเห็นเส้นข้างตัวกับกระเพาะลมเนี่ยจะเห็นในปลาเป็นพิเศษเลยนะคะต่อมาโครงสร้างอื่นๆก็มีสตรัคเจอร์ที่เรียกว่าโคลอิก้ากับเอนัสนะคะเป็นช่องทางสำหรับขับถ่ายของเสียของเสียในที่นี้ก็คือยูรีนก็คือปัสสาวะแล้วก็เป็นช่องปล่อยของเสียที่อยู่ในรูปของกากอาหารด้วยนะคะในรูปแบบของกากอาหารนะคะซึ่งโครเอก้าเนี่ยมันจะพิเศษหน่อยก็คือมันเป็นโครงสร้างที่พบในปลากระดูกอ่อนมันจะมีทั้งกากอาหารยูรีนแล้วก็มีแกมีตออกมาด้วยในขณะที่เอนัสเนี่ยมันจะต่างจากโครเอก้าก็คือว่ามันเป็นช่องที่พบในปลากระดูกแข็งแล้วก็ใช้ในการขับถ่ายยูรีนนะคะคือปัสสาวะแล้วก็ปล่อยกากอาหารออกนอกร่างกายเพราะฉะนั้นหน้าที่จะต่างกันเล็กน้อยแล้วก็พบในปลาที่ต่างกลุ่มต่อมานะคะลักษณะเกี่ยวกับพวกระบบสืบพันธุ์ในปลาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไดอีเชียสก็หมายความว่ามันแยกเพศนะก็คือ1ตัวมักจะมี1เพศเอางั้นละกัน1ตัวมักจะมี1เพศนะคะก็เลยเรียกว่าเป็นไดอีเชียสหรือว่าบางครั้งเราจะเรียกว่าเป็นโกโนโคริแอนิมอลต่อมาในเรื่องของการสืบพันธุ์การออกลูกเนี่ยนะคะถ้าเราเอาที่เราพบเห็นทั่วไปเราก็มักที่จะเห็นปลาเนี่ยออกลูกเป็นไข่หรือเรียกว่าเป็นโอวิพาลัสนะคะมันก็จะมีบ้างที่ออกลูกเป็นตัวซึ่งการออกลูกเป็นตัวเนี่ยนะคะเราจะเรียกรวมๆว่าเป็นวิวิพาลัสนะคะทีนี้วิวิพาลัสเนี่ยบางครั้งออกรูปเป็นตัวเนี่ยยังถูกแบ่งย่อยออกเป็นโอโววิวิพาลัสนั่นหมายความว่าอย่างถ้าวิวิพาลัสเฉยๆเนี่ยคือการออกรูปเป็นตัวแล้วตัวอ่อนเนี่ยนะคะได้รับสารอาหารจากโครงสร้างอื่นๆที่แม่สร้างขึ้นมาแล้วก็ส่งผ่านมาให้ที่ตัวอ่อนโดยตรงแต่ถ้าเป็นโอโววิวิพาลัสเนี่ยมันจะคือการที่ออกรูปเป็นตัวและตัวอ่อนได้รับสารอาหารจากโยกนะคะที่แม่เตรียมไว้ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยการออกลูกเป็นตัวที่พบในปลาเนี่ยหลักๆ ก็จะมีอยู่2แบบหลักๆนะคะทีนี้การออกลูกเป็นไข่กับการออกลูกเป็นตัวเนี่ยในปลาต่างกลุ่มกันเนี่ยนะคะมันก็จะพบการออกลูกเป็นไข่หรือออกลูกเป็นตัวที่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่น
ในปลากระดูกอ่อนเนี่ย 60% ออกลูกเป็นตัว 40% ออกลูกเป็นไข่แต่ถ้าเป็นปลากระดูกแข็งจะสลับกันปลากระดูกแข็งส่วนใหญ่จะออกลูกเป็นไข่และมีส่วนน้อยที่จะออกลูกเป็นตัวเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าการออกลูกเป็นไข่หรือเป็นตัวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ specific ในปลาแต่ละกลุ่มนะฮะแต่คุณก็จะเห็นว่าปลาเนี่ยมันมีได้ทั้ง2แบบนะทีนี้จบในเรื่องของลักษณะทั่วๆไปของปลาละเรามาดูว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเราพบปลาแบ่งได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆมีอะไรบ้างนะฮะอันแรกก็คือว่าเป็นกลุ่มที่เขาเรียกกลุ่มปลาปากกลมนะคะก็คือเป็นกลุ่มของปลาที่ไม่มีกระดูกขากรรไกรเพราะฉะนั้นปากของมันเนี่ยจะเปลี่ยนรูปร่างได้ค่อนข้างอิสระหน่อยนะคะทีนี้กลุ่มของปลาปากกลมหรือปลาที่ไม่มีขากรรไกรเนี่ยก็มีสมาชิก Hagfish กับ Lamprey นะคะแค่2ชนิดเนี่ยไม่ใช่2ชนิดสิ2กลุ่มนี้นะคะส่วนปลากระดูกอ่อนกับปลากระดูกแข็งเนี่ยจะเป็นปลาที่เริ่มมีกระดูกขากรรไกรขึ้นมาละนะคะแล้วปลากระดูกอ่อนก็จะมียกตัวอย่างเช่นก็คือที่เรารู้จักกันดีก็คือฉลามกระเบนไคเมล่าจะอยู่ในกลุ่มปลากระดูกอ่อนส่วนกลุ่มปลากระดูกแข็งก็คือโลฟินฟิชแล้วก็เลฟินฟิชโลฟินฟิชก็คือเป็นกลุ่มของปลาที่จัดว่ามีวิวัฒนาการค่อนข้างสูงนั่นหมายความว่ามีวิวัฒนาการที่ใกล้ชิดกับกลุ่มที่เป็นเตตาพอดนั่นหมายความว่าตรงโครงสร้างที่เป็นระยางนะโดยเฉพาะบริเวณครีบคู่เนี่ยจะมีก้อนเนื้อมาโปะที่โคนนะคะเขาก็เลยเรียกว่าเป็นโลฟินฟิชในขณะที่กลุ่มปลาที่เราเห็นทั่วๆไปเนี่ยปลากระดูกแข็งทั่วๆไปเนี่ยเราจะเห็นว่าบริเวณครีบมันจะมีแค่ก้านครีบซัพพอร์ตนะคะมีแค่ก้านครีบซัพพอร์ตไม่มีก้อนเนื้อมาโปะไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นเรฟินฟิชนะคะทีนี้คุณจะบอกภาษาอังกฤษของปลาแต่ละกลุ่มก่อนนะคะที่เดี๋ยวเราจะได้เห็นในอันนี้นะสำหรับกลุ่มปลาปากกลมเนี่ยนะคะเราจะใช้คำแทนว่าแอคนาต้าปลากระดูกอ่อนเราจะใช้คำว่าคอนดริทไทอิชแทนแล้วก็กลุ่มปลากระดูกแข็งเราจะเรียกว่าออสติชไทอิชแทนนะคะทีนี้เรามาดูในทรีนี้สิทรีเนี้ยจะบอกความสัมพันธ์ของปลาที่เราพบอยู่ในโลกปัจจุบันนะคะมีอะไรบ้างนะคะกลุ่มแรกก็คือแอคนาต้าก็คือกลุ่มของปลาที่ปลาปากกลมปลาที่ไม่มีกระดูกขากรรไกรจะเห็นว่าถูกแบ่งออกไปนะคะจากสายวิวัฒนาการกลุ่มแรกเลยนะและหลังจากนั้นก็จะเริ่มเป็นเนคโทสโตมาต้าก็คือเป็นปลาที่มีกระดูกขากรรไกรเกิดขึ้นนะคะทีนี้พอเป็นกลุ่มที่เป็นปลาที่มีกระดูกขากรรไกรเนี่ยก็จะแยกไปเป็นกลุ่มแรกก็คือไปเป็นกลุ่มพวกปลากระดูกอ่อนคอนดริทไทอิชนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะอีกแยกหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นออสติทไทอิชก็คือกลุ่มปลากระดูกแข็งคุณจะเห็นว่ากลุ่มปลากระดูกแข็งสายวิวัฒนาการของมันก็จะแตกออกไปอีก2สายสายหนึ่งก็คือเป็นโลฟินฟิชก็คือซาร์คอปเทอริสจีไอไม่ว่าจะเป็นลังฟิชกับซิลิคานนะคะส่วนที่เหลือที่เราเห็นอยู่ในโลกปัจจุบันปลากระดูกแข็งก็จะอยู่ใน Actinopterygii นะเพราะฉะนั้นให้เห็นความสัมพันธ์นะของปลาที่เราพบเป็น living species ที่อยู่ในโลกปัจจุบันนะคะณตอนนี้นะต่อไปค่ะทีนี้เราบอกว่าร่างกายของปลาเนี่ยมันมี3ส่วนหัวลำตัวหางเราจะแบ่งยังไงนะคะเราก็จะแบ่งครูจะบอก definition ของแต่ละส่วนก่อนนะคะส่วนแรกก็คือส่วนหัวส่วนลำตัวส่วนหางส่วนหัวเนี่ยเขาเริ่มจากส่วนที่อยู่หน้าสุดนะคะ anterior ด้านหน้าสุดเลย anterior most นะคะด้านหน้าสุดของลำตัวปลาก็คือนับจากปลายสุดของ snout หรือปลายสุดของupper lip นะฮะไปจนถึงจุดเริ่มต้นคือปลายสุดของ snout หรือ upper lip
ไปจนถึงส่วนท้ายสุดของกระดูกโอเปอร์คูลัมในกรณีที่เป็นปลากระดูกแข็งเพราะว่าในปลากระดูกแข็งเขาจะมีกระดูกโอเปอร์คูลัมแต่ถ้าเป็นปลากระดูกอ่อนไม่มีกระดูกโอเปอร์คูลัมเขาจะนับถึงส่วนไหนเขาจะนับถึงช่องสุดท้ายของกิลสลิตนะคะช่องสุดท้ายของกิลสลิตเป็นจุดสิ้นสุดของส่วนหัวอ่ะทีนี้เรามาดูส่วนลำตัวส่วนลำตัวเนี่ยนะคะเขาก็เริ่มนับถัดจากส่วนท้ายสุดของโอเปอร์คูลัมก็คือถัดจากส่วนหัวที่เมื่อกี้พูดถึงนะคะไปจนถึงจุดที่เป็นเอนัสหรือว่าโครเอกานะหลังจากนั้นส่วนหางตั้งต้นจุดเริ่มต้นของส่วนหางก็คือส่วนที่เป็นเอนัสหรือว่าโครเอกาไปจนถึงส่วนท้ายสุดคือโพสเทเรียมอสเลยนะคะของลำตัวปลาทีนี้เรามาดูในรูปนะคะดูในรูปลักษณะภายนอกส่วนเฮดบอดี้กับเทลคือส่วนไหนกันแน่เรามาดูนะคะส่วนหัวเนี่ยก็คือส่วนหน้าสุดเลยนะคะส่วนปลายที่หน้าสุดของด้านหน้าสุดของลำตัวปลานะคะละด้านหน้าสุดของปลาดีกว่าส่วนนี้นะคะเป็นส่วนเริ่มต้นของเฮดแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ขอบท้ายสุดเลยของโอเปอร์คูลัมอยู่ตรงนี้ค่ะส่วนท้ายสุดของโอเปอร์คูลัมท้ายสุดนะคะเพราะฉะนั้นความยาวหรือระยะทางของส่วนหัวเนี่ยพื้นที่ของส่วนหัวก็คือจากจุดนี้ไปจนถึงจุดนี้เป็นส่วนหัวและจากส่วนนี้ถัดมาก็จะเป็นส่วนลำตัวหรือบอดี้ก็เริ่มจากจุดเริ่มต้นตรงนี้ไปจนถึงจุดที่เป็นไหนฮะจุดที่เป็นเอนัสนะคะอันนี้ก็คือจุดสิ้นสุดของบอดี้ส่วนของเทลล่ะส่วนของเทลเนี่ยจุดเริ่มต้นของส่วนเทลก็เริ่มจากรูเอนัสเนี่ยแหละนะคะในปลากระดูกแข็งไปจนถึงส่วนท้ายสุดของลำตัวนะคะก็ส่วนที่ยื่นออกมาเนี่ยนะคะท้ายสุดของลำตัวก็จะเป็นจุดสิ้นสุดของส่วนหางเพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยนะคะก็จะแบ่งเป็น head body tail เนี่ยเราจะมีจุดหลักๆอยู่1 2 3 4จุดนะฮะเป็นตัวขอบเขตแล้วก็แบ่งลำตัวร่างกายของปลาเป็นแต่ละส่วนอันนี้คือส่วนหน้าสุดของ head นะฮะอันนี้คือจุดสิ้นสุดของ head และจุดเริ่มต้นของ body นะฮะส่วน anus ก็จะเป็นจุดท้ายสุดของบอดี้และเป็นจุดเริ่มต้นของส่วนที่เป็นเทลนะฮะทีนี้จากรูปนี้เนี่ยมันมีโครงสร้างอะไรที่ครูสามารถอธิบายได้นะฮะแล้วคุณก็จะได้เอาไปใช้ต่อไปนะเนฟก็คือส่วนของหน้าผากของปลานะฮะสนาลคือส่วนของเขาเรียกว่าจงอยปากนะฮะส่วนของจงอยปากภาษาไทยนะชี้ก็คือส่วนเขาเรียกแก้มปลาก็คือบริเวณนี้Bronchiostical เนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกเป็นกระดูกที่คอยซัพพอร์ตโอเปอร์คูลัมนะฮะเป็นกระดูกไม่ใช่สิเป็นซี่กระดูกที่มีเมมเบรนเนี่ยหุ้มอยู่และเมมเบรนอันนี้จะอยู่ด้านใต้ของกระดูกโอเปอร์คูลัมเพื่อทำให้เกิดความแข็งแรงของตรงส่วนที่เป็นเหงือกนะฮะมีอะไรไหมที่คุณไม่รู้ Ischมาร์ชเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นส่วนข้อส่วนคางประมาณนั้นนะคะส่วนคางแล้วก็คอร์ดอลเพนดังเคิลเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นส่วนที่เป็นคอดหางนะคะเป็นส่วนที่แคบส่วนที่แคบที่สุดก่อนที่จะมาเป็นคอร์ดอลฟินนะทีนี้มันมีโครงสร้างอะไรที่เราควรจะรู้เนี่ยนะคะในร่างกายปลาเนี่ยก็คือครีบมีหลายส่วนแต่ละส่วนเรียกว่าอะไรเราจะมาชี้ให้ดูนะคะอย่างเขาบอกว่าลักษณะของปลาเนี่ยมันจะต้องมีครีบคู่ไม่เกิน2คู่เรามาดูครีบคู่ซิครีบคู่ก็คือครีบที่มันมีด้านซ้ายและก็ด้านขวานะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นครีบที่มีอยู่2ข้างของร่างกายมีอะไรบ้างก็คือ pectoral fin นะคะ pectoral fin จะเป็นครีบคู่ชุดแรกนะก็อยู่ตรงตำแหน่งเขาเรียกตรงอกนะตำแหน่ง pectoral ตรงอกแล้วก็จะมีอยู่2ข้าง
ครีบคู่อีกอันนึงก็คือ pelvic fin pelvic fin จะอยู่ทางด้าน ventral แล้วก็เป็นคู่เหมือนกันนะคะอยู่ทางด้าน ventral ที่เหลือจะเป็นครีบเดียวนะฮะอันนี้ pectoral fin นะอันนี้ pelvic fin ต่อไปจะเป็นที่เหลือจะเป็นครีบเดียวครีบเดียวเป็นยังไงครีบเดียวก็คือครีบที่มันอยู่ตามแนวกึ่งกลางของลำตัวแล้วมันไม่ได้มีซีกซ้ายกับซีกขวาชื่อมันก็บอกแล้วเป็นครีบเดียวคือมีแค่อันเดียวนะคะแล้วก็อยู่ในแนวกึ่งกลางของลำตัวเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นดอร์ซัลฟินดอร์ซัลฟินเนี่ยนะคะมันก็จะอยู่ทางด้านดอร์ซัลแล้วก็มีอยู่ในแนวกึ่งกลางไม่ได้มีด้านซ้ายด้านขวาไม่มีนะคะต่อมาก็จะเป็นครีบเดียวถัดไปก็คืออะดิโพสฟินนะอะดิโพสฟินเนี่ยเขาจะเป็นครีบเขาเรียกครีบไขมันมันจะอยู่ทางด้านโพสเทียร์เมื่อเทียบกับดอร์ซัลฟินนะฮะต่อมาที่เราเรียกกันบ่อยๆว่าเป็นครีบหางก็คือคอร์ดัลฟินนะฮะอันนี้ก็จะเป็นครีบเดียวที่อยู่ท้ายสุดของร่างกายต่อมาก็จะเป็นแอนอลฟินแอนอลฟินเนี่ยก็จะเป็นครีบเดียวที่อยู่ถัดมาจากเอนัสนะคะเพราะฉะนั้นเอนัสจะต้องอยู่ทางด้านหน้าของแอนอลฟินอาจจะอยู่ชิดกันหรืออาจจะอยู่ห่างกันก็ได้แต่ว่าแอนอลฟินจะต้องอยู่ทางด้านโพสเทียร์ของเอนัสอย่างในรูปนี้เนี่ยนะคะสมมุติเอนัสอยู่ตรงนี้เห็นไหมแอนอลฟินเขาจะอยู่ทางด้านโพสเทียร์ของเอนัสอ่ะทีนี้มันมีอะไรที่คุณควรจะต้องรู้สองคำนี้เนี่ยนะคะ soft dorsal fin กับ spinous dorsal fin มันต่างกันยังไงsoft dorsal fin ก็คือเขาเรียกก้านครีบอ่อนนะคะพอไปจับเนี่ยครีบมันจะค่อนข้างอ่อนแล้วมันก็จะไม่แทงเราไม่ทิ่มเราทำให้เกิดความบาดเจ็บนะคะเป็นครีบ soft dorsal fin หรือบางทีเราเรียกว่า soft ray เป็นก้านครีบที่คอย support dorsal fin อยู่แล้วมันมีลักษณะอ่อนเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดอีกทีว่า soft ray เนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติลักษณะอะไรบ้างนะคะส่วน spinousdorsal fin ก็คือเป็น dorsal fin ที่มันมี spinous soft ray อยู่พอมันมีคำว่า spinous ให้นึกถึงมี spine ก็คือมันเป็นก้านครีบที่มันเริ่มแข็งขึ้นละนะคะที่เราจะพบเห็นได้ในปลาส่วนใหญ่ที่มันชอบทิ่มเราอะนะคะ spinous soft ray ที่พบเนี่ยนะคะมันก็จะเริ่มมีความแข็งขึ้นแล้วก็ทำให้ใช้ในการป้องกันตัวมากขึ้นนะเพราะว่ามันสามารถที่จะใช้แทงป้องกันตัวได้นะมันจะเริ่มแข็งขึ้นแล้วมันมักจะอยู่บริเวณทางด้านหน้าของครีบแต่ละครีบนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราติดไว้คำว่า soft ray กับ spinous soft ray ว่ามันมีความแตกต่างกันตรงไหนนะคะทีนี้สำหรับปลากระดูกอ่อนมันมีโครงสร้างอะไรนะคะที่เราพอจะเห็นว่ามันแตกต่างจากในกลุ่มปลากระดูกแข็งอย่างแรกก็คือคอร์ดัลฟินหนูจะเห็นว่าคอร์ดัลฟินในปลากระดูกแข็งเนี่ยเขามักจะเป็นมีรูปร่างที่สมมาตรเห็นไหมคะภายนอกเนี่ยมองดูสมมาตรแต่ถ้าเป็นปลากระดูกอ่อนในฉลามเนี่ยครีบหางเขาจะไม่สมมาตรละครึ่งบนจะยาวครึ่งล่างจะสั้นที่เขาเรียกว่าเป็น heterocercal tail เห็นไหมคะนี่คือจุดที่ทำให้เราเห็นความแตกต่างของปลากระดูกแข็งกับปลากระดูกอ่อนทีนี้ในส่วนของตำแหน่งของครีบเนี่ยนะคะมันก็จะไม่ค่อยต่างกันมากก็คืออันนี้มี pectoral fin มี pelvic fin นะมี dorsal fin แต่อันนี้มันจะมี dorsal fin 2ตอนเห็นไหมคะมี dorsal fin first ก็คือตอนแรกนะคะ second dorsal fin คือตอนที่2มีแอนอลฟินมีคอร์ดัลฟินนะฮะสำหรับการแบ่งส่วนของลำตัวแบ่งยังไงบ้างความแตกต่าง มันจะอยู่ที่ส่วนหัวมันก็จะอยู่ที่ว่าจุดขอบเขตของส่วนเฮดเนี่ยในปลากระดูกอ่อนมันไม่มีโอเปอร์คูลัมเพราะฉะนั้นจุดสิ้นสุดของเฮดในปลากระดูกอ่อนก็คือรูกิลสลิตรูสุดท้ายนะฮะรูกิลสลิตรูสุดท้ายถ้าในรูปก็คือจุดนี้ก็ลากลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดของเฮดเนี่ยก็คือนับจากส่วนที่อยู่หน้าสุดไปจนถึงรูกิลสลิตรูสุดท้ายก็จะเป็นจุดสิ้นสุดของส่วนเฮดถัดจากนั้นนะคะส่วนบอดี้เริ่มจากไหนบอดี้ก็เริ่มจากไอ้ตรงรูกิลสลิตรูสุดท้ายเนี่ยแหละ
ไปจนสิ้นสุดส่วนที่เป็นโครเอกาใช่ไหมฮะโครเอกาเพราะฉะนั้นอ่ะคุณสมมุติว่าโครเอกาอยู่ตรงนี้นะฮะโครเอกาอยู่จุดนี้อันนี้ก็จะเป็นจุดสิ้นสุดของบอดี้นะฮะส่วนของเทลก็เริ่มจากจุดที่เป็นโครเอกานั่นแหละไปจนถึงส่วนท้ายสุดนะคะของร่างกายนะเพราะฉะนั้นการแบ่งเนี่ยนะคะมันจะขึ้นอยู่กับจุดที่ใช้ในการมาร์คนะของปลาแต่ละกลุ่มทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของรูปร่างของปลานะคะรูปร่างรูปทรงนะหรือภาษาอังกฤษก็เรียกว่า body form ปลาแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะเขาก็จะรูปร่างเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราเห็นรูปร่างเราพอจะรู้ได้เลยแหละว่ามันอยู่ในกลุ่มไหนคิดดูแล้วกันว่ามันมีความสำคัญแค่ไหนทีนี้รูปทรงของลำตัวปลาเนี่ยนะคะมันจะมีคำศัพท์ที่ใช้ในการเรียกรูปทรงเนี่ยหลายคำเลยนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่ง body form ถ้าครูดูจากเกณฑ์แรกนะคะเขาจะเรียกว่าดูจากรูปร่างทางด้านข้างแล้วก็ดูจากภาพตัดขวางเราจะสามารถแบ่งรูปทรงของลำตัวปลาเนี่ยได้5รูปทรงนะคะเป็นคำที่ใช้บ่อยๆนะคะมีอยู่5รูปทรงถ้าครูใช้เกณฑ์ว่าดูจากรูปร่างทางด้านข้างของลำตัวแล้วก็ดูจากผ้าตัดขวางจะได้5รูปทรงนะคะรูปทรงแรกก็คือ complex complex เนี่ยคุณจะเห็นว่าถ้าดูจากรูปร่างทางด้านข้างนี่เป็นยังไงฮะเราจะสามารถเห็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของลำตัวทางด้านข้างได้ชัดเจนมีพื้นที่มากนะคะมีเดฟก็คือมีความสูงเนี่ยในแนวตั้งเนี่ยมีเดฟเยอะมองจากรูปร่างเห็นพื้นที่มากเลยแล้วก็มีเดฟสูงนะคะมีเดฟมากแล้วถ้าดูภาพตัดขวางคุณจะเห็นว่าพอเราเห็นทางด้านคอมเพลสเนี่ยมันจะเป็นปลาที่เราเห็นพื้นที่ทางด้านข้างมากถ้าเราดูลำตัวปลาซ้ายขวาเราจะเห็นว่ามันถูกบีบในแนวซ้ายขวาเพราะฉะนั้นตัวปลาจริงๆเนี่ยพอเราตัดนะคะตัดcross section ตัวปลาของมันเนี่ยจะเป็นแบบเป็นวงรีที่แคบๆโดยถูกบีบจากซ้ายขวาเพราะฉะนั้นรูปทรงแบบนี้ถ้าเราเห็นพื้นที่ทางด้านขวางด้านขวางด้านข้างมากๆเดฟเยอะๆแล้วเหมือนถูกบีบในแนวซ้ายขวาเขาจะเรียกรูปร่างนี้ว่า complex นะคะโดยเห็นรูปร่างของภาคตัดขวางเนี่ยเป็นวงรีแบบถูกบีบซ้ายขวาวงรีแบบผอมๆนะฮะอันนี้เขาเรียกรูปทรงแบบที่เรียกว่า compress นะแบนในแนวซ้ายขวาทุกบีบในแนวซ้ายขวานะต่อมาถ้าเป็น deplace เป็นยังไง deplace เนี่ยมันจะถูกกดเหมือนกันแต่มันเป็นในแนวบนล่างเพราะฉะนั้นถ้ามันถูกบีบกดในแนวบนล่างพื้นที่ที่เราเห็นทางด้านข้างอ่ะมันจะไม่เยอะเดฟมันจะน้อยนึกออกไหมถูกบีบอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเรามองด้านข้างเนี่ยเดฟจะน้อยนะฮะแล้วถ้าภาคตัดขวางมันก็จะเป็นวงรีในแนวเนี้ยวงรีแบบแบนๆในแนวถูกบีบบนล่างนะฮะเพราะฉะนั้นรูปทรงแบบนี้เขาเรียกว่า deplace นะฮะต่อมาค่ะรูปทรงต่อไปเขาเรียกเป็นรูปทรง globiform globiform glob เนี่ยก็ให้นึกถึง global ที่แปลว่าโลกลูกโลกกลมๆกลมแบบกลมๆเลยอะนะคะไม่ว่าจะตัดยังไงเนี่ย cross section ก็ยังเป็นวงกลม globiform เราก็จะเห็นได้ในกลุ่มพวกปลาพวกปลาปลากระเป้าอะไรเงี้ยหรือปลา anglerfish ก็ได้ที่มันทรงกลมๆอันนี้เขาเรียกรูปทรงที่เป็น globiform นะคะ globiform ต่อมารูปทรงถัดไปก็คือ anquiliformanquiliform เนี่ยมันเป็นรูปทรงที่เขาเรียกรูปทรงเหมือนปลาไหลนะฮะรูปทรงที่เป็นปลาไหลเป็นยังไงรูปทรงที่เป็นปลาไหลรูปทรงที่เป็นปลาไหลก็คือถ้ามองด้านข้างเนี่ยคุณนึกถึงงูนะฮะมองด้านข้างมันจะเป็นเหมือนเส้นยาวๆพอตัด cross section เอามีดตัด cross section มันจะเป็นกลมแบบกลมเล็กๆนะฮะเป็นวงกลมเล็กๆนะมองด้านข้างเป็นเส้นยาวตัดออกมาเป็นกลมเล็กๆอันนี้เป็นรูปทรงที่เขาเรียก anquiliform มันมาจากไหน anquil ก็คือเป็น anquila คือชื่อของปลาไหลทะเลเขาก็เลยเอามาเป็นชื่อของรูปทรงนะคะว่ารูปร่างเหมือนปลาไหลทะเลก็คือ anquiliform นะต่อมาค่ะรูปทรงสุด
ไม่ใช่สุดท้ายนะฮะซึ่งเป็นรูปทรงที่เขาบอกเป็นรูปทรงที่ดีที่สุดเป็นการออกแบบที่ดีที่สุดของรูปทรงปลาก็คือเป็นรูปทรงที่ทำให้เกิดการว่ายน้ำได้ดีนะว่ายน้ำได้ดีว่ายน้ำได้เร็วนะฮะเขาเรียกรูปทรงนี้ว่าฟูซิฟอร์มฟูซิฟอร์มเนี่ยนะคะมันจะมีชื่ออื่นๆได้หลายชื่อไม่ว่าจะเป็นตอร์ปิโดเชฟนะหรือว่าสตรีมไลน์นะฮะตอร์ปิโดเชฟก็คือรูปทรงตอร์ปิโดก็คือหัวท้ายแหลมตรงกลางป่องเหมือนรูประเบิดตอร์ปิโดนะฮะหัวท้ายแหลมตรงกลางป่องซึ่งการดีไซน์แบบนี้ด้วยความที่หัวท้ายแหลมเนี่ยมันจะทำให้ลดนะฮะลดแรงต้านน้ำเนี่ยจะเคลื่อนที่ผ่านโดยที่แรงต้านจะน้อยมันก็จะทำให้น้ำเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านตัวปลาได้เร็วมันก็จะช่วยเสริมในเรื่องของการว่ายน้ำที่จะทำให้ว่ายน้ำเร็วขึ้นเพราะแรงต้านมันจะน้อยเพราะฉะนั้นรูปทรงแบบนี้เนี่ยจะเป็นรูปทรงแบบที่พบได้ในปลาที่ว่ายน้ำเร็วนะฮะปลาที่ว่ายน้ำเร็วcross section เป็นยังไงถ้าคุณตัดมันจะเป็นวงรีที่วงรีแบบไอเดียลเลยนะคะไม่ได้แบนถูกบีบซ้ายขวามันจะเป็นวงรีแบบรีคล้ายๆรูปไข่เลยรูปไข่นะคะเหมือนทรงแบบเหมือนมะปรางอะไรอย่างนั้นป่ะมายงชีสรูปทรงเหมือนมายงชีสเป็นไข่ไก่อย่างนั้นเลยอ่ะนะฮะอันนี้คือรูปร่างของรูปร่างที่เขาเรียกเป็นรูปร่างที่ทำให้ว่ายน้ำเร็วที่สุดนะคะคุณจะเพิ่มเติมนิดนึง Anquiliform เนี่ยนะคะบางครั้งเขาจะเรียกว่า Eel Shape ก็คือเป็นรูปทรงของปลาไหลทีนี้ไอ้รูปทรงที่ครูบอกมามี Complex Deplace นะคะGlobiform, Anquiliform แล้วก็ Fusiform เนี่ยมันเป็นรูปทรงที่เขาใช้เกณฑ์การดูจากรูปร่างทางด้านข้างนะคะแล้วก็ดู cross section เป็นหลักแต่ถ้าเขาไม่ได้ใช้เกณฑ์การดูด้านข้างหรือว่าดู cross section ของร่างกายเป็นหลักเนี่ยถ้าเขาใช้ในเรื่องของการวัดความยาวสัดส่วนเทียบกันก็จะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องอธิบายเกี่ยวกับรูปทรงของลำตัวปลาได้นะคะสมมติว่าครูอยากจะใช้เกณฑ์อื่นไม่ใช้ละไอการมองรูปร่างทางด้านข้างกับดู cross section เนี่ยครูบอกว่าครูจะใช้ความยาวนะคะมาเทียบกันเราก็จะมีคำศัพท์อีก3คำที่ใช้ในการอธิบายรูปทรงของลำตัวปลานะคะทีนี้ความยาวที่เราจะมาใช้เทียบกันก็คือlength ความยาวทางด้านข้างอาจจะเป็น total length standard length ก็ได้แต่เป็นความยาวในแนวระนาบทางด้านข้างนะฮะแล้วก็เทียบเป็นสัดส่วนนะฮะกับความลึกความลึกก็คือความสูงของลำตัวในแนวตั้งเห็นไหมฮะเทียบในแนวนอนกับในแนวตั้งแล้วดูซิว่ามันเป็นกี่เท่าของกันนะฮะเราก็จะสามารถเรียกรูปทรงของปลาได้3แบบมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องอยู่3คำคำแรกก็คือคำว่า ovate นะฮะ ovate เนี่ยก็คือรูปทรงแบบนี้ความยาวกับความลึกเนี่ยจะต่างกันไม่มากต่างกันไม่มากนี่คือเท่าไหร่ความยาวเนี่ยนะฮะความยาวกับความลึกเนี่ยสัดส่วนเนี่ยมันจะมากกว่ากันไม่เกิน2เท่าก็จะเป็นรูปทรงโอเวตหมายความว่าความลึกกับมันต้องน้อยกว่าความยาวแน่นอนใช่ไหมฮะความลึกกับความยาวเนี่ยคำนวณกันละมันไม่เกิน2นั่นหมายความว่าความยาวของลำตัวมากกว่าความลึกเนี่ยไม่เกิน2นะฮะไม่เกิน2จะเรียกว่าโอเวตแต่ถ้าออฟลองนั่นหมายความว่าความยาวของลำตัวเนี่ยมากกว่าความลึกนะฮะมากกว่าความลึกอยู่ในช่วง 2-4 เท่าจะเรียกว่าออฟลองนะส่วนอีลองเกตนั่นหมายความว่าความยาวของลำตัวเนี่ยยาวมากเลยมากกว่าความลึกในแนวตั้งเนี่ยมากกว่า4เท่าเป็นต้นไปอันนี้เขาเรียกว่าอีลองเกตนะคะรูปทรงแบบอีลองเกตทีนี้ในเรื่องของครีบนะฮะครีบในเรื่องของครีบเราจะมาอธิบายกันว่าแต่ละส่วนนะฮะ
มันมีความสำคัญยังไงนะคะครีบไหนเรียกว่าอะไรนะแล้วก็ก้านครีบที่ครูติดค้างไว้คำว่าซอฟเรย์กับสเปนัสซอฟเรย์มันมีความแตกต่างกันตรงไหนอ่ะเรามาเริ่มจากครีบนะคะว่าครีบในปลาเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงนะคะครีบในปลาเนี่ยมันก็คือส่วนที่มันยื่นออกมาจากแกนกลางของลำตัวเปรียบเสมือนเป็นระยางในพวกเวอร์ทิเบตอื่นๆนะคะทีนี้พอเป็นในปลาเนี่ยระยางมันจะถูกเรียกว่าครีบหรือว่าฟินนั่นเองมันก็จะใช้ช่วยในเรื่องของการรักษาสมดุลนะคะในการเคลื่อนที่ของปลานั่นเองนะอ่ะทีนี้ครีบหรือฟินสามารถแบ่งได้เป็นครีบเดี่ยวแล้วก็ครีบคู่คือเป็นกลุ่มของครีบอยู่2กลุ่มหลักๆครีบเดี่ยวก็คือที่ครูบอกไว้นะคะมีเดียนฟินครีบเดี่ยวก็คือครีบที่มันอยู่ในแนวกึ่งกลางของลำตัวและมันจะไม่มีด้านซ้ายหรือด้านขวาอยู่ในแนวกึ่งกลางของลำตัวครูจะวงไว้ด้วยเส้นสีส้มๆนะคะเพราะฉะนั้นครีบเดี่ยวมีอะไรบ้างครีบเดี่ยวอันแรกก็คือดอร์ซัลฟินอยู่ทางด้านดอร์ซัลของร่างกายครีบเดี่ยวอันที่สองก็คือคอร์ดัลฟินนะคะจะเป็นครีบเดี่ยวที่อยู่ทางด้านท้ายสุดของลำตัวนะต่อมาก็จะเป็นครีบเดี่ยวที่เรียกว่าแอนอลฟินแอนอลฟินเนี่ยจะเป็นครีบเดี่ยวที่อยู่ทางด้านเวนทรัลคุณจะเห็นว่าครีบเดี่ยวทางด้านท้ายของลำตัวชัดๆเลยเป็นคอร์ดัลฟินถ้าเป็นครีบเดี่ยวที่อยู่ทางด้านดอร์ซัลของลำตัวก็เรียกว่าดอร์ซัลฟินส่วนครีบเดี่ยวที่อยู่ทางด้านล่างหรือทางด้านท้องของร่างกายเนี่ยนะคะมันจะมีก็คือแอนอลฟินซึ่งมันเป็นครีบเดี่ยวเนี่ยที่อยู่ถัดมาจากรูก้นเอนัสหรือว่าเวนท์นะคะมันจะอยู่โพสเทียร์ของเวนท์หรือโพสเทียร์ของเอนัสเพราะฉะนั้นรูก้นอาจจะอยู่ตรงนี้หรือตรงนี้ตรงนี้ก็ได้แต่แอนอลฟินจะต้องอยู่ทางด้านโพสเทียร์ของเอนัสนะคะแอนอลฟินก็จะเป็นครีบเดี่ยวที่อยู่ทางด้านเวนทรัลอ่ะต่อมาก็จะเป็นครีบคู่ครีบคู่ก็คือเป็นครีบนะคะที่มันมีอยู่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาหน้าที่หลักของครีบคู่บอกไว้เลยอะไรที่มันต้องมีซ้ายขวาก็คือใช้ในการควบคุมสมดุลหรือรักษาบาลานซ์นะคะของร่างกายในขณะที่ว่ายน้ำทีนี้ครีบคู่เนี่ยมันก็จะมีอยู่คู่แรกก็คือเขาเรียกว่าเพ็กโทรัลฟินหรือว่าครีบอกบางครั้งคุณอาจจะได้ยินคำว่าครีบหูก็คือตัวเนี้ยเพ็กโทรัลฟินต่อมาครีบคู่นะคะครูบอกก่อนว่าเพ็กโทรัลฟินเนี่ยมันเป็นครีบคู่ที่อยู่ทางด้านเลทเทอรัลของร่างกายด้านข้างสำหรับเพลวิกฟินเขาจะเป็นครีบคู่ที่อยู่ทางด้านล่างนะคะทางด้านเวนทรัลแล้วก็อยู่ค่อนมาทางด้านแอนเทเรียของร่างกายปลานะคะเพลวิกฟินมันชื่อว่าเพลวิกฟินหรือว่าบางทีเขาเรียกครีบท้องนะคะเพราะมันอยู่ทางด้านเวนทรัลเพราะฉะนั้นเนี่ยครีบในปลาเนี่ยก็จะมีดอร์ซัลฟินคอร์ดัลฟินแอนอลฟินเพ็กโทรัลฟินแล้วก็เพลวิกฟินนะคะเดี๋ยวครูดูนิดนึงว่าครูควรที่จะเพิ่มอะไรขึ้นมาทีนี้อีกอย่างนึงที่ครูลืมบอกก็คือว่าในแต่ละครีบคุณจะเห็นว่ามันมีก้านครีบซัพพอร์ตเห็นไหมคะนี่คือ1ครีบในแต่ละครีบเนี่ยมันก็จะมีก้านครีบคือส่วนที่เป็นโครงสร้างแข็งๆค้ำอยู่ทำให้ครีบนั้นเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะส่วนที่ค้ำอยู่เขาเรียกว่าเรนะคะนั่นคือก้านครีบทีนี้เรพวกนี้มันสามารถที่จะตั้งขึ้นได้แล้วมันก็หุบได้นะคะบริเวณการที่มันตั้งได้หุบได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของกล้ามเนื้อที่บริเวณครีบที่คอยพยุงครีบดันนั้นอยู่ทีนี้ด้านใต้นะคะหรือที่โคนของก้านครีบเนี่ยเขาจะมีกระดูกอยู่ชุดหนึ่งนะคะเป็นเขาเรียกกระดูกฐานครีบกระดูกฐานครีบก็คือกระดูกที่คอยซัพพอร์ตครีบซัพพอร์ตเรนะคะให้มีความแข็งแรงจะกลางจะหุบอะไรพวกนี้นะคะมันจะมีกระดูกฐานครีบเนี่ยซัพพอร์ตทีนี้กระดูกฐานครีบเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นอีก2ประเภทก็คือกระดูกฐานครีบที่ซัพพอร์ตครีบเดียวกับกระดูกฐานครีบที่ซัพพอร์ตครีบคู่เอาครีบคู่ก่อนมันจะง่ายหน่อยนะคะ
กระดูกฐานครีบที่ซัพพอร์ตครีบคู่เขาจะเรียกว่า girdle เราอาจจะคุ้นกับคำนี้เป็นกระดูกชิ้นใหญ่เลยนะคะที่อยู่บริเวณฐานของครีบคู่เขาเรียกว่า girdle เพราะฉะนั้นถ้าเป็น girdle ที่ support pectoral fin เขาจะเรียกว่า pectoral girdle จะเป็นชิ้นใหญ่เลยนะคะวางอยู่อันมันจะอยู่ใต้ผิวหนังตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็น pelvic fin เขาก็จะเรียก girdle นั้นว่า pelvicGirdle เป็นกระดูกฐานครีบที่ค้ำจุนครีบ pectoral ครีบ pelvic fin เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าครีบคู่จะถูกซัพพอร์ตด้วยกระดูกฐานครีบที่เรียกว่า girdle แต่ครีบเดียวเขาจะมีชุดกระดูกฐานครีบนะคะที่เป็นคนละอันกับ girdle เขาจะใช้คำว่า girdle คุณลืมสะกดให้คุณนะฮะ girdle ก็คือ girdle นะฮะ girdle นะคะ girdle เป็นกระดูกที่ซัพพอร์ตนะคะครีบคู่นะทีนี้สำหรับชุดกระดูกที่คอยซัพพอร์ตครีบเดียวเขาจะชื่อว่า pterygiophore นะฮะนี่ค่ะคำนี้ pterygiophore นะฮะ pterygiophore นี้มันจะเป็นชุดของกระดูกไม่ใช่กระดูกชิ้นเดียวนะเป็นชุดของกระดูกที่คอยค้ำอยู่ทางด้านล่างใต้ก้านครีบที่ซัพพอร์ตฟินครีบเดียวนะคะทีนี้ไอ้ pterygiophore เนี่ยนะคะมันก็จะมีอยู่ที่ฐานของครีบเดียวทั้งหมดนะคะมันจะเรียกคำเดียวนั่นแหละว่า pterygiophore นะคะเพราะฉะนั้นบริเวณไหนที่จะมี pterygiophore บ้างก็จะมี dorsal finนะฮะแล้วก็เป็นอันนี้ค่ะอย่าง anal fin เนี่ยก็จะเป็น pterygiophore ที่ support anal fin นะมีอะไรอีกไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า pterygiophore เนี่ยนะคะเขาจะสอดหรือว่ามีความสัมพันธ์นะคะกับกระดูก vertebral column อยู่เราต้องดูข้างในอย่างรูปสแกนเนี้ยคุณจะเห็นเลยว่านี่คือ dorsal fin นี่คือ anal fin กระดูก pterygiophore dorsal pterygiophore ก็คือเป็น pterygiophore ที่ support dorsal fin มันจะค้ำอยู่ที่ฐานของ dorsal fin เห็นไหมคะแล้วตัว dorsal pterygiophore เนี้ยเขาก็จะไปสอดหรือค้ำอยู่กับตรง neural spine ซึ่งมันเป็นองค์ประกอบของกระดูก vertebrae เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าครีบเดียวเนี่ยนะคะเขาจะอยู่ได้แข็งแรงเพราะว่าตัว pterygiophore เนี่ยเขาไปสอดหรือไปค้ำอยู่กับกระดูก vertebrae นั่นเองในขณะที่กระดูก girdle นะคะ girdle ไม่ว่าจะเป็น pectoral girdle ตรงนี้หรือว่า pelvic girdle ตรงนี้เนี่ยนะคะเขาอาจจะสอดหรือไม่สอดกับกระดูก vertebrae หรือ vertebra ก็ได้นะฮะอันนี้เนี่ยอาจจะมีการสอดกันนิดนึงนะฮะแต่ว่า pectoral girdle pectoral girdle อาจจะไม่สอดก็ได้คือมันไม่จำเป็นที่จะสอดหรือไม่สอดกับกระดูก vertebra แต่ pterygiophore มีความจำเป็นนะฮะทีนี้ถึงไหนละน่าจะหมดละในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับครีบนะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องก็คือ girdle pterygiophore พวกนี้ครูอธิบายไปละเดี๋ยวเราจะได้เจอคำศัพท์พวกนี้ซ้ำๆกันอยู่ในส่วนที่เป็นระบบ skeletal system นะฮะทีนี้เรามาพูดถึงก้านครีบบ้างเราพูดถึงครีบละส่วนที่คอยซัพพอร์ตครีบก็คือก้านครีบที่ทำให้ครีบมีความแข็งแรงทีนี้ฟินเรย์หรือก้านครีบที่พบในปลาเนี่ยนะคะมันจะมีอยู่หลายชนิดหลายชนิดนะทีนี้เราก็จะมาบอกว่าก้านครีบเนี่ยมันมีกี่ประเภทมันมีโครงสร้างเป็นยังไงมันพบในปลากลุ่มไหนบ้างนะคะเราก็จะมาพูดรายละเอียดนะคะสำหรับฟินเรย์หรือก้านครีบเนี่ยปลาต่างกลุ่มจะมีฟินเรย์ที่ใช้คำศัพท์เรียกเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะจะใช้ไม่เหมือนกันในปลาแต่ละกลุ่มจะมีฟินเรย์ต่างชนิดกันเขาใช้อะไรในการแบ่งเขาใช้1 structure
นะคะสารประกอบรูปร่างนะคะการแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาดูออริจินว่าฟินเรย์นั้นเนี่ยโมดดิฟายมาจากเจอร์มเลเยอร์ชั้นไหนเห็นไหมคะเขาใช้ทั้งสตรัคเจอร์แล้วก็ออริจินของมันในการแบ่งกลุ่มของฟินเรย์ทีนี้ฟินเรย์ถ้าแบ่งเนี่ยแบ่งได้เป็น4ประเภทนะคะ4หรือ3ก็ได้ไม่ต้องตกใจครูเอามา4นะคะเป็น4ประเภทละกัน4ประเภทมีอะไรบ้างฟินเรย์แบบแรกก็คือที่เขาเรียกว่าคาร์ติเลจินัสร็อตนะคะคาร์ติเลจินัสร็อตคาร์ติเลจินัสร็อตก็คือเป็นโครงสร้างที่เป็นแท่งและมันมีลักษณะเป็นคาร์ติเลจคือเป็นกระดูกอ่อนนะคะคาร์ติเลจินัสร็อตเนี่ยจะเป็นโครงสร้างเป็นฟินเรย์ที่เราพบซัพพอร์ตครีบอยู่ในกลุ่มปลาจำพวกแลมเพกกับแฮกฟิชนะคะทีนี้เด็กก็อาจจะบอกว่าเอ้าก็มันเป็นกระดูกอ่อนนะคะแล้วอย่างนี้มันก็อาจจะคล้ายๆกับการครีบที่พบในปลากระดูกอ่อนไม่เหมือนกันตรงที่ว่าคาร์ติเลจินัสร็อตเนี่ยนอกจากว่ามันพบในแลมเพกกับแฮกฟิชแล้วนะคะมันเป็นส่วนที่ยื่นออกมาเพื่อซัพพอร์ตฟินให้กับแลมเพกับแฮกฟิชแล้วมันยื่นออกมาจากส่วนโครงสร้างที่เป็นโนตคอดเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแตกต่างนะจากกลุ่มปลากระดูกอ่อนเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากโนตคอดนะคะแล้วก็มีลักษณะเป็นคาร์ติเลจนะดีไลฟ์หรือพัฒนามาจากเจอร์มเลเยอร์ชั้นมีโซเดิมนะคะจดไว้อ่ะแล้วเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกับฟินเรย์ที่พบในปลากระดูกอ่อนนะคะทีนี้สำหรับฟินเรย์นะคะที่พบในปลากระดูกอ่อนเนี่ยเราจะเรียกฟินเรย์ที่พบในปลากระดูกอ่อนว่าเซอร์โตทริเคียนะคะเซอร์โตทริเคียก็คือในรูปนี้นั่นเองคุณจะเห็นว่าส่วนเนี้ยไอ้ส่วนที่มันเป็นสีขาวๆเป็นเส้นเล็กๆเล็กๆเล็กๆเนี่ยอันนี้คือส่วนที่เขาเรียกว่าโซโลโตทริเคียก็คือฟินเรย์ที่พบในปลากระดูกอ่อนทีนี้โซโลโตทริเคียเนี่ยนะฮะมันก็จะพบได้ในปลากระดูกอ่อนทั้งหมดฉลามกระเบนไอ้ส่วนที่เวลาเรากินนะฮะเรากินครีบของปลากระดูกอ่อนปลาวงอ่ะปลาวงอ่ะที่คุณกินอ่ะที่ปลาวงเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อปลานะคะมันเป็นส่วนของครีบในปลากระเบนที่เขาตัดออกมาแล้วมันก็กินแล้วมันจะกรุบกรุบนะคะอันนั้นแหละเพราะว่าตรงครีบของปลากระดูกอ่อนที่เรากินเนี่ยด้านในมันมีฟินเรย์ชนิดที่เรียกว่าเป็นเซโรโตทริเคียอยู่นะคะแล้วก็เซโรโตทริเคียเนี้ยก็ยังพบได้ในลังฟิชแล้วก็ในปลากระดูกแข็งแต่เป็นพบในระยะที่เป็นลาวาเท่านั้นอะดัลไม่พบนะคะเซโรโตทริเคียจะพบเฉพาะในระยะที่เป็นลาวาทีนี้เซโรโตทริเคียเนี่ยนะฮะมันจะมีลักษณะเป็นคือสารประกอบมันจะเป็นเคราตินเคราตินก็คือเป็นกลุ่มของโปรตีนนะฮะเป็นลักษณะเป็นโครงสร้างจะเป็นพวกโปรตีนนะแล้วมันพัฒนามาจากเจอร์มเลเยอร์ชั้นเอ็กโตเดิร์มนะพัฒนามาจากเจอร์มเลเยอร์ชั้นเอ็กโตเดิร์มหรือบางทีเขาอาจจะบอกว่าพัฒนามาจากอีพิเดอร์มิสใช่เพราะว่ามันพัฒนามาจากเจอร์มเลเยอร์ชั้นเอ็กโตเดิร์มคุณสมบัติของมันเป็นยังไงคุณดูจากรูปเนี่ยมันไม่มีรอยต่อมันก็คือเป็นแท่งนะคะยาวๆผอมๆนะเพราะฉะนั้นมันเป็นกระดูกอ่อนแน่นอนคุณสมบัติมันเป็นไม่แข็งนะคะมันจะค่อนข้างกรุบกรุบเป็นอันออสซิฟายนะฮะอันออสซิฟายอันเซกเมนต์คือไม่มีการแบ่งในแนวขวางเห็นไหมคะไม่มีรอยต่อเป็นเส้นยาวๆนี้เลยไม่มีแบ่งในแนวขวางอันเซกเมนต์แล้วก็เป็นอันบรานช์แตกปลายไหมไม่แตก1เส้นก็1เส้นยาวไปเลยส่วนปลายก็ไม่มีการแตกแบบแตกปลายไม่มีอันบรานช์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คุณสมบัติของเซโรโตทริเคียนะฮะต่อมาเลปิโดทริเคียและพิโดทริเคียเนี่ยจะเป็นคำศัพท์ที่เราจะพบเห็นได้บ่อยเพราะว่ามันเป็นชนิดของฟินเรย์ที่พบได้ในปลากระดูกแข็งนะฮะพบในปลากระดูกแข็งส่วนใหญ่ในระยะที่เป็นอะดัลนะฮะจะเป็นเลปิโดทริเคียซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเลปิโดทริเคีย
สามารถแบ่งย่อยเป็นอีกกี่กลุ่มได้บ้างนะฮะทีนี้ Lepidotrichia เรามาดูซิโครงสร้างของมันนะฮะมันจะตรงกันข้ามกับ Celotrichia เลยนั่นหมายความว่า Lepidotrichia จะสามารถออสซิฟายมีโอกาสการเกิดออสซิฟายได้นะฮะออสซิฟายแน่นอนขอโทษออสซิฟายแน่นอน Lepidotrichia จะแข็งออสซิฟายแน่นอนนะแต่ว่าเซกเมนต์ก็ได้อันเซกเมนต์ก็ได้หรือจะเซกเมนต์ก็ได้นะคะแต่มีโอกาสที่จะมีการเกิดเซกเมนต์เกิดขึ้นได้ใน Lepidotrichia แล้วก็สามารถที่จะมีการเกิด branch ขึ้นได้การแตกปลายขึ้นได้ใน Lepidotrichiaเพราะฉะนั้นคุณสมบัติมันค่อนข้างที่จะตรงกันข้ามกันเลยระหว่างเลปิโดทริเคียกับเซราโตทริเคียนะฮะมีอะไรอีกการพัฒนานะฮะการพัฒนาของเลปิโดทริเคียเขาพัฒนามาจากมีโซเดิมเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นไหมว่าจุดเริ่มต้นของเซราโตทริเคียกับเลปิโดทริเคียคนละเรื่องกันเลยเซราโตทริเคียพัฒนามาจากเอ็กโตเดิมในขณะที่เลปิโดทริเคียพัฒนามาจากมีโซเดิมนะคะหรือว่าบางคนเขาจะบอกว่าคือหนังสือบางเล่มหรือว่าบทความบางอันเขาจะบอกว่าเลปิโดทริเคียเนี่ยดีไลฟ์มาจากสเกลแน่นอนเพราะสเกลเนี่ยก็คือเดอร์มอลสเกลพัฒนาจากชั้นเดอร์มิสถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นมีโซเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเลปิโดทริเคียอาจจะถูกเรียกว่าเป็นเดอร์มอลฟินเรย์ก็ได้นะคะใช้คำนี้ก็ไม่ผิดเพราะฉะนั้นฟินเรย์ที่พบในปลากระดูกแข็งส่วนใหญ่จัดว่าเป็นเลปิโดทริเคียทีนี้มันจะมีอีกคำหนึ่งคือคำว่าแอคทิโนทริเคียแต่คำนี้จะพบได้ไม่บ่อยเอาจริงๆคำว่าแอคทิโนทริเคียเนี่ยมันเหมือนเป็นเลปิโดทริเคียที่มีความสเปซิฟิกมากขึ้นแค่นั้นเองนะฮะแอคทิโนทริเคียจะพบได้ในปลากระดูกแข็งบางชนิดนั่นคือในกลุ่มพวกปลาดุกที่คุณเห็นเงี้ยงนะคะเงี้ยงเนี่ยบางครั้งเขาจะถูกจัดว่าเป็นแอคทิโนทริเคียแต่หนังสือบางเล่มอาจจะบอกว่าเงี้ยงก็คือเป็นเลปิโดทริเคียชนิดหนึ่งก็ได้เพราะว่าสปายเนี่ยนะคะบางครั้งจะถูกจัดอยู่ในเลปิโดทริเคียหรือถ้าเขาไม่จัดอยู่ในเลปิโดทริเคียเขาแยกออกไปเลยเขาจะแยกให้ไปเป็นแอคทิโนทริเคียนะคะเพราะฉะนั้นแอคทิโนทริเคียอย่างเช่นโครงสร้างที่เป็นเหมือนสปายเนี่ยนะฮะเขาก็สปายแบบเงี้ยงเลยนะที่ไม่ว่าจะแบ่งมันไม่มีการเซกเมนต์เป็นอันเซกเมนต์เป็นอันบรานช์เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแบ่งเป็นครึ่งซ้ายขวาก็ไม่ได้ไบเรทัลลก็ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอันแท่งอันเดียวแข็งเขาก็บางหนังสือบางเล่มก็เลยแยกออกมาสปายนั้นแยกออกมาเป็นแอคทิโนทริเคียแต่หนังสือบางเล่มบางครั้งจะรวมอยู่ในเลปิโดทริเคียไม่ต้องตกใจนะคะแล้วแอคทิโนทริเคียนี้นอกจากที่จะพบในกลุ่มพวกปลาดุกแคทฟิชซึ่งจัดเป็นปลากระดูกแข็งบางชนิดแล้วเนี่ยก็จะพบนะคะหรือใช้เรียกโครงสร้างที่เป็นสปายที่พบในซิลิคานด้วยนะเพราะฉะนั้นพวกสตรัคเจอร์ของแอคทิโนทริเคียมันก็คือสตรัคเจอร์เดียวกับเลปิโดทริเคียแค่เขาอยากจะให้ชื่อที่มันสเปซิฟิกกันนิดหน่อยแค่นั้นเองนะฮะต่อมาทีนี้ฟินเรย์ที่ครูกำลังจะพูดถึงต่อไปที่เราจะเห็นได้บ่อยซอฟเรย์เห็นไหมฮะซอฟเรย์สปายนะซอฟเรย์หรือว่าสปายเนี่ยนะฮะมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าถูกจัดว่าเป็นเลปิโดทริเคียนั่นเองแล้วก็เป็นก้านครีบที่เราพบได้ในปลากระดูกแข็งส่วนใหญ่ทีนี้เรามาดูรายละเอียดว่าเลปิโดทริเคียที่แบ่งออกเป็น3ประเภทเนี้ยเราจะมีเกณฑ์อะไรในการแบ่งว่าอันเนี้ยเป็นซอฟเรย์อันนี้เป็นสไปนัสซอฟเรย์หรืออันนี้เป็นสปายสปายเนี้ยอาจจะถูกเรียกว่าเป็นแอคทิโนทริเคียก็ได้นะคะถูกจัดเป็นแอคทิโนทริเคียก็ได้แต่ไม่เป็นไรครูตัดทิ้งครูจะบอกว่าสปายเป็นเลปิโดทริเคียชนิดหนึ่งครูก็เลยมาพูดอยู่ตรงนี้ทีนี้เรามาดูซอฟเรย์ว่าแบบไหนถึงจะเรียกว่าซอฟเรย์ทีนี้ในรูปนี้คุณจะเห็นว่ามันมีไฮเฟนที่แยกระหว่างซอฟกับเรย์เอาออกนะคะซอฟเนี่ยแล้วก็เคาะหนึ่งเคาะแล้วก็เป็นเรย์
นะส่วน spinous soft gray ก็เหมือนกัน soft gray เนี่ยไม่ต้องมีไฮเฟนนะคะ soft gray ไม่ต้องมีไฮเฟนนะกูแก้เลยดีกว่าไหมต้องเป็นอย่างนี้นะคะต้องเป็นอย่างนี้เซฟนิดนึงทีนี้ soft gray ยังไงถึงเรียกว่า soft gray soft gray เนี่ยนะคะเขาจะมีเกณฑ์อยู่4หลักสักลักษณะ4ลักษณะที่ใช้ในการแบ่งนะคะ Lepidotichia คือ1ดูว่า ossify ไหม2ดูว่า segment ไหม segment คืออะไรคะ segment คือการแบ่งในแนวขวางอย่างเงี้ยนะคะแบ่งในแนวขวางเนี่ยเรียก segment branch distally ไหม branch distally ก็คือการแตกปลายเหมือนผมแตกปลายเห็นไหมคะมันจะไปแบ่งแล้วแบ่งในแนวไหนแบ่งในแนวอย่างเงี้ยแนวตั้งไม่ใช่ในแนวขวางแบ่งในแนวตามยาวอย่างเงี้ยนะคะเขาเรียกว่า branch distally แล้วก็แบ่งครึ่งซ้ายขวาไหม bilaterally นะคะถ้าสามารถเอามาบีบแล้วก็แบ่งซ้ายขวาได้อันนี้เขาเรียกว่า bilaterally ได้นะคะแบ่งแบบ bilaterally ได้ทีนี้เราจะใช้เกณฑ์พวกเนี้ยในการแบ่งเอามาดู soft ray สำหรับ soft ray เนี่ย ossify นะคะossify segment ไหมเห็นไหมคะมันมีรอยแตกในแนวขวางอันนี้คือ segmented ต่อมา branch distally ไหมแตกปลายค่ะนี่โคนหนึ่งแต่ปลายนี่เยอะมากอันนี้เรียก branch distally เพราะฉะนั้น soft ray มี branch distally นะคะแล้วก็ถ้ามองในด้านซ้ายขวาสามารถที่จะแบ่งได้เป็นด้านซ้ายขวาแบ่งแบบ bilaterally ได้เพราะฉะนั้นSoft Ray เนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Ossify, Segment, Branch Distally แล้วก็ Bilaterally นะฮะสำหรับ Spinous Soft Ray อันเนี้ยที่เราดูว่ามันเป็นก้านครีบที่มันมีความแข็งนะฮะอันนี้เนี่ย Ossify แน่นอนแข็งจับเหมาะจับภายนอกเนี่ยเราก็รู้สึกว่าก้านครีบอันเนี้ยมันแข็งนะคะ Ossifysegment ไม่แบ่งในแนวขวางไม่แบ่งค่ะคุณจะเห็นว่าในแนวขวางเนี่ยเขาจะไม่มีรอยแบ่งเลยแข็งนะไม่ segment unsegmented un เติม un เข้าไปข้างหน้านะคะ unsegmented คือมันไม่แบ่ง segment ในแนวขวางไม่มีแตกปลายไหมไม่เขาจะบอกว่าเป็น unbranched distally นะคะ unbranched ก็คือมันไม่แตกปลายเห็นไหมปลายก็จะมีอยู่ปลายแหลมๆอ่ะ1โคน1ปลายเพราะฉะนั้นเป็น branch unbranched distally ต่อมา bilaterally ไหมพอมาดูทางด้านข้างสามารถแบ่งได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่า divide แบบ bilaterally คือแบ่งได้ซ้ายขวาอันนี้ถูกจัดว่าเป็น spinous soft ray ถามว่า spinous soft ray กับ spine เนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะมองด้านข้างเนี่ยเหมือนกันเด้เลยนะคะแต่ถ้าเรามาแบ่งซ้ายขวาสปายเนี่ยจะไม่สามารถแบ่งได้เพราะฉะนั้นมันก็จะแบ่งแบบ bilaterally เนี่ยไม่ได้แต่ลักษณะอื่นๆนะคะมันจะ ossify segmented ossify สิแล้วก็ unsegmented unbranched distally แล้วก็ ไม่สามารถที่จะแบ่งได้แบบ bilaterally ไม่สามารถเพราะฉะนั้นสปายเนี่ยความแตกต่างระหว่างสปายกับ spinous soft ray ก็จะอยู่ตรงเนี้ยการแบ่งซ้ายขวาได้หรือไม่ทีนี้ถามว่าเราจะรู้ได้ไงคะอาจารย์ก็ดูมันก็แข็งๆรองด้านข้างก็แข็งๆเนี่ยสปายจะพบน้อยมากนะคะก็คือจะพบในกลุ่มพวกปลาดุกนะ catfish พวกเนี้ยถึงจะมีแล้วก็จะมีในซิลิคานเท่านั้นน่ะนะคะแล้วก็จะมีมันจะมีอีกแค่ไม่กี่ชนิดที่จะเป็นสปายเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่เราเห็นในปลากระดูกแข็งทั่วไปจะเป็นสปายนัสซอฟเรย์เพราะฉะนั้นเวลาเดี๋ยวถ้าเราอ่านหนังสือดูสไลด์เนี่ยเขาจะมีคำว่ากลุ่มนี้มีสปายถ้ามันไม่ใช่แคทฟิชเนี่ยนะคะให้คุณรู้ว่าสปายคำนั้นเขาหมายถึงสปายนัสซอฟเรย์นะสปายนัสซอฟเรย์มีแค่กลุ่มแคทฟิชเนี่ยแหละที่จะเรียกว่าเป็นสปายแบบแท้จริงนะคะแล้วก็ในหนังสือบางเล่มจะบอกว่าสปายเนี่ยอยู่ในกลุ่มแอคทิโนทริเคียก็ได้นะคะ
ทีนี้ก่อนที่จะจบวิดีโอส่วนนี้นะฮะครูไม่ไหวละครูเริ่มเจ็บคอเดี๋ยวครูไปอัดเพิ่มอีกทีวันอื่นนะฮะก็คือครูจะให้ดูว่ามันเป็นโครงสร้างที่เป็นกระดูกที่ซัพพอร์ตอยู่ด้านในมีอะไรบ้างคุณจะเห็นว่าปลาตัวเนี้ยจะมีกระดูกสันหลังนะคะเป็นเวอร์ทีบราแล้วก็เป็นเรียงอยู่ในเป็นเวอร์ทิบัลคอลัมน์นะคะแล้วก็มีครีบแต่ละครีบเนี่ยนะคะเขาก็จะมีฟินเรย์เพราะเดี๋ยวคุณไปดูดีๆคุณจะเห็นเลยว่าครีบเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยตามครีบต่างๆนะคะมันจะมีฟินเรย์ซัพพอร์ตซึ่งฟินเรย์เนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้ามันไม่ได้แข็งมากมันก็จะเป็นซอฟเรย์นะซอฟเรย์ซัพพอร์ตแต่ละครีบแล้วก็ตรงที่เป็นครีบเดี่ยวนะคะที่เห็นชัดๆเลยก็คืออย่างเช่นดอร์ซัลฟินแอนัลฟินเนี่ยเขาจะมีกระดูกฐานครีบเดี่ยวที่เรียกว่าเทอริจิโอฟอร์ซัพพอร์ตอยู่นะยกตัวอย่างเช่น dorsal pterygio4 เนี่ยเขาจะ support dorsal fin นะคะ support ตรงส่วน fin ray ที่อยู่ใน dorsal fin นะคะแล้วตัว pterygio4 นี้ก็จะมาสอดกับ neural spine ถ้าเป็น dorsal pterygio4 เขาจะสอดกับ neural spine ของกระดูก vertebra แต่ถ้าเป็น pterygio4 ของ anal fin เขาจะสอดเข้าไปทางด้านข้างด้านล่างค่ะขอโทษด้านล่างของ vertebra เพราะฉะนั้นด้านล่างเขาจะไม่ใช่ neural spine ละเขาจะเป็น hemal spine เพราะฉะนั้น anal pterygio4 เขาจะสอดนะคะค้ำอยู่กับ hemal spine ของกระดูก vertebra เพราะฉะนั้นอันนี้เราจะเห็นโครงสร้างที่อยู่ด้านในแล้วก็ส่วนที่เป็น pectoral girdle นะคะเขาก็จะเป็นกระดูกฐานครีบคู่ที่ support pectoral finส่วนอันนี้คือpelvic girdle ที่จะคอย support pelvic fin นะฮะอันนี้ก็คือโครงสร้างที่อยู่ด้านในที่คอยค้ำจุนนะคะครูระบุไปถึงส่วนที่เป็นค้ำจุนในแต่ละฟินไปด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาต่อในส่วนที่เป็น dorsal fin ที่มันไม่ใช่ dorsal fin ปกตินะฮะ dorsal findorsal fin anal fin pelvic fin ที่มันมีความพิเศษที่เราอาจจะพบได้ในปลาทั่วไปที่เราพบเห็นแล้วมันก็เอ้ยไม่เห็นเหมือนที่อาจารย์สอนเลยไอ้นี่มันครีบอะไรกันแน่เนี่ยอ่ะเดี๋ยวครูจะมาอธิบายให้ฟังว่ามันคือการ modify ของโครงสร้างไหนที่เราอาจจะพบได้ในปลาที่เป็น living species ทั่วไปนะคะเดี๋ยวครูขอเวลานะเดี๋ยวอันนี้ตัดแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะมาอัดเพิ่มวันอื่นแต่ไม่นานนะคะวันสองวันนี้นะเดี๋ยวครูจะมาอัดเพิ่มอ่ะวิดีโอนี้เอาแค่นี้ก่อนละกันนะขอบคุณมากอ่ะต่ออีกหน่อยละกันนะถ้ามันนั่นจริงๆครูก็อยากจะให้มันเสร็จเพราะว่าเด็กจะได้มีเวลาไปดูต่อนะมันต้องใช้เวลาหลายวันอ่ะเดี๋ยวครูจะลองดูว่าจะไหวไหมนะเอาให้หมดเนี่ยดูซิเพราะว่าเดี๋ยวมันก็สกิปคอร์ดัลฟินน่าจะได้อยู่เดี๋ยวลองดูนะคะเราก็มาดูว่าเดี๋ยวครูแชร์ก่อนแชร์เห็นไหมคะทีนี้เรารู้แล้วว่าปลาเนี่ยแต่ละส่วนนะคะแต่ละโครงสร้างชื่อว่าอะไรบ้างทีนี้ถ้าปกติเนี่ยครีบหลังนะคะถ้าพูดถึงครีบหลังหรือ dorsal fin เนี่ยเราก็ต้องนึกถึงครีบที่มันอยู่ทางด้านดอร์ซัลนะคะเป็นครีบเดี่ยวที่อยู่ทางด้านดอร์ซัลทีนี้มันจะมีบางครั้งเนี่ยมันจะมีอะไรที่มันไม่ได้เหมือนดอร์ซัลฟินทั่วไปอ่ะนะคะมันอาจจะเป็นโมดิฟายไปเป็นโครงสร้างอื่นๆหรือมันมีความพิเศษเอ็กซ์ตร้าขึ้นมาครูก็เลยต้องเอามายกตัวอย่างให้ดูว่าอันนี้คือโมดิฟายมาจากดอร์ซัลฟินนะแล้วมาเกิดโครงสร้างใหม่พวกนี้ครูต้องมาบอกพวกคุณทีนี้มันมีอะไรบ้างที่เป็น dorsal เป็น modified dorsal fin นั่นหมายความว่ามันเป็น structure ที่เปลี่ยนแปลงมาจาก dorsal fin เดิมนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นที่เขาเรียกว่า finlet fin เนี่ยก็คือครีบอะไรที่ลงท้ายด้วย let เนี่ยนะคะ finlet เนี่ยก็หมายความว่าเป็นครีบเล็กๆ let เนี่ยมันเหมือนเป็นส่วนเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นซีรีส์ของฟินเลตก็คือมันมีฟินเลตเนี่ย
็นชุดเลยอยู่เยอะนะคะฟิลเลตพวกนี้นะคะมันก็มีฟิลเลตบางอันที่โมดิฟายมาจากโดสโซฟินอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะฮะในรูปนี้อ่ะทำไมเรียบร้อยละชื่อไม่ผิดแล้วเมื่อกี้คำมันตกไปนะฮะอย่างฟิลเลตจะพบได้ในปลาอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นในปลาบิเชียนะฮะปลาบิเชียเนี่ยหรือไบเคอร์เนี่ยมันแล้วแต่คนจะเรียกบิเชียเนี่ยส่วนที่อยู่ทางด้านดอร์ซัลเนี่ยนะคะเราก็น่าจะเรียกว่าเป็นดอร์ซัลฟินใช่ไหมฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยดอร์ซัลฟินมันจะโมดิฟายไป2แบบในปลาบิเชียไม่ได้เหมือนปลาทั่วไปเลยดอร์ซัลฟินส่วนทางด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีฟิลเลตก็คือโครงสร้างที่คุณจะเห็นว่ามันเป็นส่วนของก้านครีบแข็งๆเนี่ยนะคะอยู่ที่โคนแล้วมันจะมีชุดของฟิลเลตเล็กๆอยู่ทางด้าน posterior แล้วก็มีเมมเบรนมาหุ้มนี่คือ1ฟิลเลตแล้วมันจะเป็นซีรีส์ของฟิลเลตเนี่ยอยู่ในตำแหน่งตรงนี้เพราะฉะนั้นฟิลเลตตรงนี้เขาศึกษาแล้วพบว่ามันเป็นส่วนที่โมดิฟายมาจากดอร์ซัลฟินปกติโดยส่วนหน้าของดอร์ซัลฟินปกติจะโมดิฟายมาเป็นซีรีส์ของฟิลเลตนะคะเราจะเรียกว่าดอร์ซัลฟิลเลตก็คือเป็นฟิลเลตของดอร์ซัลฟินนะคะที่พัฒนามาจากดอร์ซัลฟินตรงนี้สีส้มชี้คือส่วนของฟิลเลตแล้วส่วนที่ไม่ใช่ฟิลเลตนะคะก็จะเป็นก้านครีบปกติเนี่ยนะคะคือส่วนที่สีเหลืองตั้งแต่ประมาณตรงนี้นะคะเป็นต้นไปเนี่ยก้านครีบของดอร์ซัลฟินปกติของบิเชียก็จะไปเชื่อมต่อกับคอร์ดัลฟินแล้วก็เชื่อมต่อกับแอนอลฟินเพราะฉะนั้นในบิเชียเนี่ยนะคะการโมดิฟิเคชันของฟินเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบก็คือรูปแบบที่1ก็คือการมีดอร์ซัลฟินเลตเห็นไหมฮะดอร์ซัลฟินเลตซึ่งพัฒนามาจากดอร์ซัลฟินปกติดอร์ซัลฟินทางด้านหน้านะคะแล้วก็ส่วนท้ายของดอร์ซัลฟินนะคะก็จะมาเชื่อมต่อกับส่วนของฟินเรของคอร์ดัลฟินแล้วก็เชื่อมต่อกับฟินเรของแอนอลฟินเป็นครีบที่เป็นคอนทินิวอัสกันตั้งแต่ดอร์ซัลฟินยาวมาจนถึงแอนอลฟินเลยนะคะมีความพิเศษอยู่หลายอย่างส่วนถามว่าฟินเลตนี้จำเป็นไหมที่จะต้องพบเฉพาะทางด้านดอร์ซัลไม่จำเป็นอย่างเช่นฟินเลตเนี่ยอาจจะพบได้นะคะทางด้านเวนทรัลยกตัวอย่างเช่นในทูน่าในทูน่าเนี่ยเขาจะมีดอร์ซัลฟินเลตอยู่นะฮะดอร์ซัลฟินเลตอยู่ซึ่งดอร์ซัลฟินเลตเนี่ยเขาจะอยู่ทางด้านท้ายของดอร์ซัลฟินปกตินะฮะเขาจะมีดอร์ซัลฟินเลตที่อยู่ทางด้านท้ายของดอร์ซัลฟินปกติดอร์ซัลฟินปกติของทูน่าจะมีอยู่2ตอนคือตอนที่เป็นสไปนัสซอฟเรย์กับตอนที่เป็นซอฟเรย์แล้วก็ตามด้วยดอร์ซัลฟินเลตส่วนทางด้านล่างนะคะก็จะเรียกว่าเวนทรัลฟิลเลตซึ่งอยู่ทางด้านเวนทรัลอยู่ถัดมาจากทางด้านโพสเทเรียของแอนอลฟินนะคะถามว่าฟิลเลตเนี้ยอย่างในทูน่าเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงตัวฟิลเลตเนี้ยจะกางตั้งได้แล้วก็หุบได้โดยเวลาที่มันหุบเข้าไปเนี่ยนะคะในแนวด้านล่างของแต่ละฟิลเลตจะมีเป็นร่องเพื่อที่จะทำให้ฟิลเลตเวลาที่มันไม่ต้องการที่จะตั้งขึ้นมันอยากจะลู่เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในซ็อกเก็ตนะคะได้เลยแล้วมันจะลู่เมื่อไหร่เมื่อเวลาที่ทูน่าต้องการว่ายน้ำเร็วฟิลเลตพวกนี้จะหุบเข้าไปอยู่ในซ็อกเก็ตแล้วก็จะช่วยทำให้การว่ายน้ำของทูน่าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นฟิลเลตเนี่ยอย่างถ้าพบในทูน่าเนี่ยนะคะมันจะช่วยในเรื่องของการว่ายน้ำนะแต่ถ้ามันต้องการที่จะเบรกฟิลเลตพวกนี้จะตั้งขึ้นนะคะเพื่อทำให้เกิดแรงต้านแล้วก็ช่วยในการเบรกของปลานะคะให้มันมีความแม่นยำมากขึ้นเพราะฉะนั้นครูจะชี้ให้ดูว่าฟิลเลตนะคะที่มันโมดิฟายมาจากดอร์ซัลฟินเนี่ยก็คือพบอย่างเช่นพบในบิเชียนั่นเองนะคะต่อมามันมีโครงสร้างไหนที่โมดิฟายมาจากดอร์ซัลฟินปกติอีกก็ยกตัวอย่างเช่นล็อตกับลัวนะคะล็อตกับลัวเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันอยู่ทางด้านหน้าของปลาแองเกิลฟิชนะฮะ
ด้วยความที่มันอยู่ทั้งด้านหน้าของ Anglerfish แล้วอยู่ทั้งด้าน Dorsal ของDorsal ของ Anglerfish เนี่ยมันเป็นส่วนที่ Modify มาจาก Dorsal Fin โดยมัน Modify มาจาก Fin Ray นะคะซีแรกๆของ Dorsal Fin คือคุณจะเห็นว่า Dorsal Fin มันจะมี Fin Ray เนี่ยเป็นซีรีส์เลยส่วนแรกๆนะคะ 2-3 อันแรกอาจจะถูก modify มาเป็นโครงสร้างที่เรียกว่า rod and lure ซึ่ง rod and lure เนี้ยนะคะโครงสร้าง rod and lure rod ก็คือเป็นหัวนี้คล้ายก้านที่ใช้ตกเบ็ดเนี่ยนะคะแล้วส่วนปลายก็จะเรียกว่า lure lure นี่ก็คือเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการคล้ายๆกับล่อเหยื่อมันจะอยู่ตรงส่วนปลายของ rod นะคะเขาเลยเรียกว่า rod and lure ซึ่งมันจะเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการล่อเหยื่อนะฮะล่อเหยื่อให้เข้ามาใกล้ว่าเอ๊ะมันคืออะไรเนี่ยมันเหมือนตกเบ็ดอะนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเหมือนก้านของก้านของเขาเรียกอะไรอะที่ใช้ในการตกปลานะฮะตรงส่วนก้านแต่ส่วนลวนเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นคล้ายๆกับเหยื่อนะฮะอาจจะเป็นแค่แสงไฟก็ได้หรือจะเป็นรูปร่างเหมือนกับเหยื่อก็ได้เพราะฉะนั้นrod and lure เนี่ยที่ modify มาจาก fin ray ของ dorsal fin ใน anglerfish เนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างที่ทำหน้าที่ในการล่อเหยื่อนะคะหรือบางครั้งถ้าไม่ใช้ในการล่อเหยื่อจะใช้ในการ communication ในการสื่อสารในการดึงดูดเพศตรงข้ามนะคะมีอะไรอีกไหมส่วนมันมีโครงสร้างไหนอีกที่ modify มาจาก dorsal fin ก็ยกตัวอย่างเช่น sucking disc ก็คือเป็นแผ่นที่ใช้ในการไปแปะกับอะไรแล้วมันก็จะเกาะติดเกิดภาวะสุญญากาศแล้วก็เกาะติดกับวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตนั้นๆ นะคะยกตัวอย่างเช่น sucking disc ที่พบในเลมอล่าก็คือเฮาฉลามส่วนเนี้ยก็ modify มาจาก dorsal fin เหมือนกันเพื่อใช้ในการที่จะเกาะนะฮะเกาะกับไม่ถึงกับเหยื่อละเกาะกับโฮสต์นะคะที่มันต้องการที่จะอาศัยเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นตัวเลมอล่าเนี่ยจะเหมือนปลาที่เขาเรียกเป็นฮิชไฮเกอร์ก็คือเหมือนพวกโบกรถนะคะคืออยากจะเคลื่อนที่ไปเนี่ยอาจจะไปหาเหยื่ออาจจะว่ายน้ำไปดำรงชีวิตปกติเนี่ยแต่คือขี้เกียจว่ายน้ำไปเองอ่ะก็ไปใช้ส่วน sucking disc เนี่ยไปเกาะนะแล้วก็ติดไปกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นอาจจะเป็นฉลามก็ได้เป็นปลาตัวใหญ่ๆปลาหมอทะเลอะไรก็ได้นะคะก็เกาะไปโดยใช้โครงสร้าง sucking disc ซึ่ง modify มาจาก dorsal fin เห็นไหมคะพอมันอยู่ทางด้าน dorsal นะทีนี้มันมีอะไรอีกที่ modify มาจาก dorsal fin นะคะเดี๋ยวครูขอดูนิดนึงว่ามันมีอะไรที่จะเสริมได้อีกบ้างนะฮะมันมีปลาบางชนิดนะที่ไม่มีดอร์ซัลฟินก็มีไม่ใช่ไม่มีนะฮะมียกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวคุณจะได้เห็นในตัวนี้นะคะมันชื่อว่า knife fish มันไม่ได้จำเป็นนะว่าปลาทุกชนิดจะต้องมีตัวนี้นะคะ knife fish ตัวนี้ไม่มีดอร์ซัลฟินเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันมีการ modify ของ dorsal fin หลายแบบอาจจะเปลี่ยนไปเป็นโครงสร้างใหม่หรือลดรูปหายไปเลยถ้ามันไม่ได้ใช้ยกตัวอย่างเช่นใน knife fish ตัวนี้ไม่มี dorsal fin หรือจะมีมากเป็นพิเศษผิดปกติอย่างเช่นตัวนี้ cod ปลา cod เนี่ยจะมี dorsal fin 3ตอนเห็นไหมคะมันไม่ใช่ dorsal fin ปกติมันมีปกติเราจะเห็นไม่เกิน2แต่ใน cod เนี่ยมันจะมี dorsal fin ได้ถึง3ตอนอันนี้ก็คือความพิเศษเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเห็นปลาตัวนี้มันไม่ใช่มันผิดปกติหรือว่าอะไรนะมันเป็นธรรมชาติของปลาในกลุ่มนั้นๆแต่เราต้องรู้ก่อนว่าโครงสร้างนี้มันอาจจะมีเป็น3ตอนได้หรือมันอาจจะหายไปก็ได้นะฮะแล้วก็ในกรณีที่ปลาบางชนิดเนี่ยเขาจะมีดอร์ซัลฟินที่ยาวคล้ายๆกับอันนี้แต่อันนี้เป็นอะนอฟินแต่ปลาบางตัวยกตัวอย่างเช่นปลาที่มีดอร์ซัลฟินยาวๆตอนนี้ยังไม่ค่อยเห็นภาพเนาะแต่ให้คุณจำไว้ก่อนละกันว่าปลาอะไรก็ตามที่มันมีดอร์ซัลฟินแบบฟินเรย์ปกตินะดอร์ซัลฟินยาวๆหรือแอนอลฟินยาวๆอย่างตัวเนี้ยตัวเนี้ย
ดอร์ซัลฟินไม่มีแต่มีแอนโนฟินยาวคุณจะเห็นเวลามันว่ายน้ำเห็นไหมคะมันจะพริ้วอันดูเลชันแบบพริ้วมากถ้าเป็นปลาตัวไหนที่มันมีดอร์ซัลฟินเป็นแถวยาวอย่างเงี้ยหรือแอนโนฟินยาวอย่างเงี้ยมันจะสามารถว่ายน้ำได้ทั้งแบบไปข้างหน้าและถอยหลังได้โดยใช้ครีบที่ยาวเป็นแถบอย่างเงี้ยอาจจะเป็นดอร์ซัลฟินหรือแอนโนฟินก็ได้ช่วยในการว่ายน้ำไปข้างหน้าและว่ายน้ำถอยหลังก็ได้นะฮะมีอะไรอีกไหมน่าจะหมดละสำหรับดอร์ซัลฟินความพิเศษของดอร์ซัลฟินนะฮะต่อมาครีบต่อมาที่กูจะพูดถึงก็คืออะดิโพสฟินหรือว่าครีบไขมันครีบไขมันเนี่ยนะคะมันจะใช้ในการบ่งบอกว่าปลากลุ่มนั้นเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนเป็นพิเศษเพราะว่ามันไม่ใช่ปลาทุกกลุ่มที่จะมีอะดิโพสฟินนะปกติแล้วเนี่ยปลาจะไม่มีอะดิโพสฟินมันจะมีแค่เฉพาะกลุ่มเพราะฉะนั้นอะดิโพสฟินเนี่ยจะใช้ในการจัดจำแนกกลุ่มของปลาได้มันจะทำให้เรารู้ว่าปลาตัวกลุ่มเนี้ยตัวเนี้ยต้องอยู่ในกลุ่มพิเศษนี้แน่ๆเลยซึ่งปลาที่จะมีอะดิโพสฟินเนี่ยนะคะจะมีอยู่แค่5กลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มชาลาซินเดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อไปชาลาซินก็ให้คุณนึกถึงพวกปลาปลาหมอเดตรานีออนอะไรพวกนั้นน่ะนะคะเป็นปลาที่เป็นเขาเรียกเป็นปลาที่รูปร่างเหมือนปลานิลไม่ขอโทษค่ะรูปร่างเหมือนปลาตะเพียนแต่มีอะดิโพสฟินเขาจะเรียกว่าเป็นชาลาซินปลาอะไรนะที่มันน่ากลัวอยู่ในแอมะซอนน่ะปลาปิรันย่าใช่ปิรันย่าก็เป็นชาลาซินชนิดนึงเป็นอยู่ในกลุ่มนอกจากชาลาซินแล้วอดิโพสฟินยังสามารถพบได้ในกลุ่มพวกปลาดุกแคทฟิชต่างๆจะมีชาลาขอโทษค่ะไม่ใช่จะมีชาลาซินจะมีอดิโพสฟินอยู่ทราวท์แซลมอนมีอดิโพสฟินแลนเทิร์นฟิชนะคะหรือว่าทราวท์เพิร์ชเพราะฉะนั้นเนี่ยอดิโพสฟินจะมีอยู่ในแค่ปลา5กลุ่มนี้เท่านั้นนะคะก็จะใช้ช่วยในเรื่องของการจัดจำแนกกลุ่มแล้วก็ถามว่าอดิโพสฟินเนี่ยมันมีความแตกต่างกับฟินอื่นๆยังไงปกติแล้วฟินปกติเขาจะต้องมีฟินเรย์ซัพพอร์ตแต่อดิโพสฟินเนี่ยเขาเรียกเป็นครีบไขมันซึ่งด้านในเนี่ยจะไม่มีฟินเรย์ซัพพอร์ตเป็นแค่เมมเบรนนะคะหุ้มอยู่นะซึ่งขนาดมันอาจจะยาวก็ได้นะในปลากดปลาขยงบางอันเนี่ยโอ้อดิโพสฟินยาวเลยหรือจะสั้นก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับชนิดของปลาทีนี้ตำแหน่งคุณจะเห็นว่าอะดิโพสฟินเนี่ยตำแหน่งของมันจะพบอยู่ทางด้าน posterior ของดอร์ซัลฟินเสมอนะคะถามว่าเอาไว้ทำอะไรเขาก็มีการทดลองคนก็อยากรู้นะเอาไว้ทำอะไรเนี่ยมีเป็นติ่งไว้อย่างเงี้ยเอาไว้ทำอะไรเขาก็ลองตัดปรากฏว่าปลาสมมติอย่างเช่นแซลมอนคุณไปตัดตัวเนี้ยมันจะเสียศูนย์เลยเพราะว่าเขาบอกว่าสำหรับในปลากลุ่มที่มีอะดิโพสฟินอะดิโพสฟินเนี่ยจะช่วยเป็นเหมือนหางเสือในการกำหนดทิศทางหรือว่าในการแบบทำให้การเคลื่อนที่เนี่ยเป็นไปในรูปแบบที่แม่นยำมากขึ้นเหมือนคล้ายๆหางเสือนะคะเพราะฉะนั้นแต่คือถ้าปลามันไม่มีอันเนี้ยมันก็ไม่ได้ใช้นะแต่ถ้าเกิดว่าปลาที่มันมีอะดิโพสฟินอยู่ปกติเนี่ยถ้าไปตัดนะเสียศูนย์เลยนะคะมันช่วยในเรื่องของการทรงตัวการกำหนดทิศทางอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นอะดิโพสฟินเนี่ยเราก็ผ่านไปละพูดถึง modify dorsal fin พูดถึง adipose fin นะคะไล่มาละจากทางด้าน dorsal ต่อมาก็จะมาพูดถึง caudal fin ทีนี้ caudal ก็จะกลับไปที่ caudal fin ให้มันจบเพราะครูยังค้างอยู่เพราะว่า caudal fin เนี่ยมันมีเยอะมากเลยหลากหลายทีนี้เราต้องรู้ก่อนหน้าที่ของ caudal fin เนี่ยนะคะมันก็จะแตกต่างกันในปลาแต่ละชนิดใช้ในการจัดจำแนกชนิดของปลาได้นะคะกลุ่มของปลาได้แล้วก็บ่งบอกได้ว่าปลาเนี่ยว่ายน้ำเร็วหรือช้าแค่ไหนนะคะบอกถึงวิวัฒนาการเพราะฉะนั้นเนี่ยครีบหางหรือคอร์ดอลฟินเนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์ในปลามีความสำคัญในปลาค่อนข้างมากนะ
่ะทีนี้เรามาดูมันมีกี่ชนิดเท่าที่ดูเนี่ยนะคะคอร์ดัลฟินมีอยู่7ชนิดอ่ะ7ชนิดเราจะมาดูแบบแรกก็คือโปรโตเซอร์เคิลเทลนะคะโปรโตเซอร์เคิลเทลโปรโตเซอร์เคิลเทลเนี่ยคือวิธีการดูครีบหางเนี่ยหรือคอร์ดัลฟินเราจะต้องบอกก่อนว่าเวลาเราดูเราต้องดูทั้งภายนอกแล้วก็ภายในว่ามันสมมาตรกันไหมนะคะภายนอกสมมาตรไหมภายในสมมาตรไหมทีนี้โปรโตเซอร์เคิลเทลชื่อมันก็บอกแล้วโปรก็คือเริ่มแรกมันเป็นหางแบบที่พบในลาวาของปลาปกติหางมันจะเป็นยังไงหางในลาวาของปลาปกติก็มักจะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่คอร์ดัลฟินปกติมันเป็นคอร์ดัลฟินที่รวมเอาดอร์ซัลฟินรวมกับคอร์ดัลฟินแล้วก็รวมกับแอนอลฟินเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งจะเป็นหางแบบที่สมมาตรทั้งภายนอกแล้วก็ภายในแต่นี้สมมาตรภายในเราก็ต้องมาดูว่าตรงแกนเนี่ยนะคะตรงแกนของร่างกายเป็นอะไรด้วยในโปรโตเซอร์เคิลเทลเนี่ยนะคะแกนกลางของร่างกายเนี่ยนะคะมักจะเป็นโนโตคอร์ดเพราะฉะนั้นก็คือมันเป็นตัวอ่อนมากๆเลยนะคะมันก็จะเป็นโนโตคอร์ดทีนี้เพราะฉะนั้นหางแบบนี้เราก็จะพบได้ในลาวาของปลาทั่วๆไปนะที่เราเห็นทีนี้แบบต่อมาแบบที่2ก็คือ heterocercal tail heterocercal tail hetero แปลว่าไม่เท่ากันนะคะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่มองจากภายนอกหางประเภทนี้เนี่ยแค่มองภายนอกก็เห็นละว่ามันไม่เท่ากันยังไงการไม่เท่ากันก็คือว่าหางเนี่ยถ้าเราพับแบ่งครึ่งข้างบนข้างล่างลองดูซิว่ามันพับแล้วมันบรรจบกันได้พอดีไหมนะคะถ้ามันบรรจบกันไม่พอดีเนี่ยมันพับครึ่งเนี่ยแล้วมันไม่บรรจบกันพอดีอันนั้นก็คือภายนอกก็ดูไม่สมมาตรละอันนี้ไม่ต้องดูข้างในนะข้างนอกก็ไม่สมมาตรเพราะฉะนั้นข้างในมันจะสมมาตรเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะฉะนั้นข้างในก็ไม่สมมาตรเหมือนกันheterocercal tail มันก็จะมีชื่ออื่นเขาอาจจะเรียก unequal lobe ก็คือ lobe บนกับ lobe ล่างไม่เท่ากันนะฮะแล้วก็ epicercal tail ep ก็คือเน้นในเรื่องของด้านบนด้านบนจะมีขนาดใหญ่ lobe ทางด้านบนเนี่ยนะคะหาง lobe ทางด้านบนจะขนาดใหญ่กว่าด้านล่างอันนี้ก็เป็นชื่อของ heterocercal tail ทีนี้ไอ้ heterocercal tail เราจะพบได้ในปลากลุ่มไหนก็คือปลาที่เป็นปลากระดูกอ่อนอย่างเช่นฉลามชัดเจนเลยฉลามเนี่ยจะเป็นหางแบบ heterocercal tail นะคะแล้วก็พวกปลากระดูกแข็งที่วิทยาการต่ำหน่อยอย่างเช่น sturgeon นะคะพวกนี้เนี่ยก็จะมีโหลกด้านบนใหญ่กว่าด้านล่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ทีนี้มันจะมีอีกคำหนึ่งคำว่า abbreviated heterocercal tail นะคะอันนี้ก็คือเป็นหางแบบ heterocercal tail ที่ไม่ได้ชัดเจนมากแบบย่อๆนะคะแบบย่อๆก็คือแทนที่โหลกข้างบนมันจะยาวมากนะคะพอมองเนี่ยมันก็เหมือนมันไม่เท่ากันแต่ก็เห็นไม่ชัดเจนยกตัวอย่างเช่นในกากับในโบฟินที่เราจะดูได้ไงมองภายนอกมันดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ให้ดูข้างในนะคะดูด้านในอย่างถ้าเป็น heterocercal tail ด้านในคุณจะเห็นเลยว่ากระดูกสันหลังเนี่ยนะคะที่มันยื่นเข้าไปในส่วนของหางเนี่ยมันจะเอ็นขึ้นด้านบนแล้วก็ไปหาโหลบทางด้านบนอย่างเดียวยาวมากเลยเพราะฉะนั้นโหลบทางด้านบนเนี่ยก็จะมีส่วนของแกนกลางของลำตัวอยู่ค่อนข้างมากนะทีนี้ถ้าเป็นใน abbreviated heterocercal tail เนี่ยชัดเจนเลยว่าหางเนี่ยถ้ามองด้านในมันก็จะเอ็นขึ้นทางด้านบนแต่มันเอ็นแบบสั้นๆนะคะอันนี้ก็เลยเป็น abbreviated heterocercal tail ก็จะพบในปลาที่กระดูกแข็งที่วิวัฒนาการต่ำเหมือนกันเช่นปลากากับโบฟินนะต่อมาแบบที่3อันนี้จะเป็นครีบหางที่เราเห็นกันส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันจะย้ายไปที่ไหนตรงนี้แล้วกันนะทีนี้เราพูดแล้วว่าพบในปลากระดูกแข็งส่วนใหญ่นะคะหางแบบ homo circle tail ทีนี้ homo circle tail เนี่ยมองภายนอกนะคะพับแบ่งครึ่งมันก็สมมาตร
ราะฉะนั้นโฮโมเซอร์เคิลเทลเนี่ยภายนอกจะเป็นฐานที่สมมาตรแต่ภายในก็คือต้องดูนะคะกระดูกนะคะกระดูกว่ามันสมมาตรหรือเปล่าที่พอมองข้างนอกมันก็ดูสมมาตรแต่มองข้างในมันไม่สมมาตรเป็นยังไงให้ดูกระดูกสันหลังข้อสุดท้ายก็คืออูรอลเวอร์ทิบราคุณจะเห็นว่าเป็นไงข้อสุดท้ายตรงเนี้ยมันก็จะเอ็นขึ้นข้างบนใช่ไหมนะคะแล้วก็กระดูกอูรอลเวอร์ทิบราเนี่ยจะอยู่เหนือกระดูกไฮพูรอลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณลองทับครึ่งดูเนี่ยอูรอลเวอร์ทิบราแค่ตัวกระดูกอูรอลเวอร์ทิบราเนี่ยก็จะไม่สมมาตรละเพราะฉะนั้นด้านในไม่สมมาตรแต่ด้านนอกดูสมมาตรทีนี้ไอ้ด้านนอกดูสมมาตรมันมีรูปร่างอะไรบ้างนะฮะก็มีรูปร่างแบบราวเด็ดอันนี้ก็คือท้ายกลมๆนะฮะทรังเคตก็คือดูแล้วมันจะตัดตรงนะฮะค่อนข้างตัดตรงอิมาจินเนทคือเว้าแต่เว้าแบบมนๆหน่อยเว้าไม่ลึกนะฮะแล้วก็ถ้าเว้าลึกหน่อยเนี่ยก็คือเป็นแบบฟอร์แต่ถ้าเว้าลึกมากแล้วก็โค้งด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเหมือนพระจันทร์เสี้ยวเขาเรียกว่าลูเนตทีนี้ครูบอกเลยว่าหางคอร์โดฟิน3แบบบนเนี่ยถามว่าว่ายน้ำเร็วไหมก็ปานกลางนะฮะก็จัดว่าเร็วนั่นแหละแต่ไม่ได้เร็วมากนะฮะก็จะบ่งบอกได้ว่าลักษณะของหางก็จะบ่งบอกได้ถึงพฤติกรรมนะฮะของปลาว่าปลาพวกนี้ก็ว่ายน้ำเก่งพอสมควรแหละแต่ก็ไม่ได้เร็วมากแต่ถ้า2แบบนี้นะคะฟอร์กับลูเนตเนี่ยหางจะเป็นหางที่ช่วยในการว่ายน้ำทำให้เร็วขึ้นฟอร์กนี่ก็เร็วนะคะแต่ว่าลูเนตจะเร็วที่สุดนะคะแล้วคุณสังเกตฟอร์กับลูเนตเนี่ยส่วนที่เป็นคอร์ดัลพีดังเคิลจะค่อนข้างแคบเมื่อเทียบกับแบบด้านบนเพราะว่าการที่มันแคบมันก็คือช่วยในการที่จะสะบัดนะคะของหางนะคะช่วยในการเคลื่อนที่นะยิ่งคอดเท่าไหร่ก็แสดงว่าปลาพวกนั้นเนี่ยว่ายน้ำเร็วนะคะแต่ถ้าแบบเร็วที่สุดก็คือลูเนตซึ่งก็พบในกลุ่มพวกทูน่าพวกเนี้ยนะคะต่อมาแบบที่4ก็คือหางแบบไดฟายเซอร์เคิลเทลนะกูเอาหลบไว้นี้ก่อนนะไดฟายเซอร์เคิลเทลเป็นหางที่เอ๊ะคล้ายๆกับแบบแรกมั้ยโปรโตเซอร์เคิลเทลแต่ว่าแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ได้พบในปลาที่เป็นตัวอ่อนมันจะเป็นหางแบบที่เราพบในปลาที่เป็นอดัลล่ะนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าแบบนี้มันเป็นหางที่พัฒนามานะพัฒนามาจากโฮโมเซอร์เคิลเทลนั่นแหละก็เป็นหางแบบไดไซไดขอโทษไดฟายเซอร์เคิลเทลก็จะเป็นหางที่พบในปลาที่เป็นอดัลนะครับพบในปลาอะไรบ้างในอีลปลาไหลก็จะพบหางแบบนี้ลังฟิชก็คือปลาปอดนะคะซีลาคานจะพบหางแบบนี้ซึ่งหางแบบนี้คอร์ดัลฟินแบบนี้ก็จะเป็นคอร์ดัลฟินที่รวมเอาดอร์ซัลฟินคอร์ดัลฟินแล้วก็แอนอลฟินรวมไว้ด้วยกันนะคุณจะต้องแยกให้ออกนะระหว่างโปรโตเซอร์เคิลเทลกับไดฟายเซอร์เคิลเทลว่ามันพบในปลาในช่วงไหนของชีวิตนะคะแล้วก็พบในปลากลุ่มไหนบ้างนะสำหรับต่อมาแบบที่5ก็คือเลปโตเซอร์เคิลเทลเลปโตเซอร์เคิลเทลเนี่ยจะเป็นหางที่พบนะคะในพวกกลุ่มปลากระดูกอ่อนสเกตเรย์ไคเมล่านะคะโดยเฉพาะในกลุ่มที่มันเป็นพวกกระเบนเนี่ยไม่ใช่ฉลามนะนะคะเป็นกระดูกอ่อนที่เหลือที่ตัดฉลามออกก็จะเป็นกลุ่มนั้นแหละลักษณะหางจะเป็นเหมือนแส้นะคะเป็นเส้นฟิลาเมนต์ออกมาอันนี้ก็จะแตกต่างกว่าชาวบ้านเลยเพราะฉะนั้นถ้าหางมันเป็นแบบแส้ให้จำไว้ว่าเป็นเลปโตเซอร์เคิลเทลนะต่อมาไอโซเซอร์เคิลเทลไอโซแปลว่าเท่าอันนี้นี่คือเท่าทั้งภายนอกและภายในโฮโมนี่คือด้านนอกเท่าด้านในไม่เท่านะคะก็คือด้านในไม่สมมาตรแต่ว่าไอโซเซอร์เคิลเทลเนี่ยด้านนอกสมมาตรด้านในก็สมมาตรอ่ะด้านนอกเราก็เห็นแล้วว่ามันสมมาตรแน่นอนมันเป็นแบบทรังเคตใช่ไหมเป็นหางแบบที่พบในคอร์สกับเฮกนะคะปลาฮอสกับปลาเฮกอ่ะทีนี้ครูเปรียบเทียบให้ดูว่าด้านในมันสมมาตรยังไงนะคะไอโซเซอร์เคิลเทลเนี่ยก็จะในรูปนี้กระดูกย้ายก่อนนะ
แม่เก๋กะจริงๆอ่ะ isocercal tail ให้ดูกระดูกสันหลังข้อสุดท้ายก็คือข้อนี้นะคะ ural vertebra นี่คือใน isocercal tail สำหรับ homo cercal tail ครูเอามาเทียบนะคะเห็นไหมใน homo cercal tail ural vertebra ไม่สมมาตรแต่ว่าใน isocercal tail ural vertebra สมมาตรแบ่งครึ่งได้เพราะฉะนั้น isocercal tail เนี่ยเป็นหางที่ symmetry ทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะคะเราก็ต้องจำให้ได้ว่ามันพบในปลาอะไรบ้างปลาคอสกับปลาเฮดต่อมาแบบสุดท้ายมันจะเป็น caudal fin แบบที่เขาบอกว่ามันสมมาตรขอโทษไม่ใช่สมมาตร advanced ที่สุดนะคะ advanced ที่สุดแอดวานซ์ยังไงอันนี้คือเป็นครูจะให้ดูอันนี้เดี๋ยวครูขอแก้นิดนึง G phyro circle tail เนี่ย G phyro ตัว L ให้เปลี่ยนให้เป็นตัว R นะคะก็เป็น G phyro circle tail หรือเขาเรียกว่า bridge tail bridge ก็แปลว่าสะพานมันสะพานยังไงหางแบบนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ย caudal fin มันหายไปหมดเลยแต่ที่เราเห็นเหมือนเป็น caudal fin เนี่ยมันเกิดจากการรวมตัวกันของ dorsal fin กับ anal fin มา fuse รวมกันมองภายนอกเป็นไงก็ดูสมมาตรดีพอมองข้างในนะคะโครงกระดูกที่จะซัพพอร์ตส่วน caudal fin เนี่ยเอาจริงๆมันหายไปเลยนะเห็นแค่กระดูกสันหลังนะคะ fin ray อะไรต่างๆที่เป็นส่วนของ caudal fin เนี่ย hypural อะไรพวกเนี้ยหายหมดเลยอันนี้คือการลดรูปของกระดูกนะคะแล้วก็ไอ้ส่วนที่เขาบอกว่าที่มันหายไปเนี่ยแต่เรามองเห็นมันเป็นเหมือนส่วนหางเนี่ยนะคะเขาก็เรียกตรงส่วนนี้ว่าเป็นคราวัสนะคะคราวัสเนี่ยเป็นโครงสร้างของหางแบบที่เกิดมาจากการรวมตัวกันของดอร์ซัลฟินกับแอนนอลฟินนะคะบางครั้งเขาจะเรียกส่วนหางเนี้ยแทนที่จะเรียกว่า G phylocercal tail bridge tail เขาเรียกว่า clavus ก็หมายถึงตรงส่วน caudal fin ของพวกปลา sunfish ซึ่งเห็นไหมว่าครูบอกว่ามันลักษณะของหางบ่งบอกถึงวิวัฒนาการได้เพราะว่ามันลดรูปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วยในเรื่องของน้ำหนักที่เบานะแล้วก็ด้วยความที่หางแบบนี้มันลดรูปหมดก็บ่งบอกได้ว่าไอ้ปลาที่มันมีหางแบบนี้แสดงว่ามันมีวิวัฒนาการสูงที่สุดนะคะในบรรดาปลากระดูกแข็งเพราะฉะนั้นก็จะหมดละในส่วนของ caudal fin แล้วก็การวัดต่างๆโครงสร้างของ dorsal fin ที่ครูอยากให้พวกคุณได้รู้นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็น general morphology ก็จะหมดละเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มบทอื่นต่อนะไอก็จะมาเป็นแอนอลฟินแอนอลฟินปกติเราก็รู้ว่าตำแหน่งของมันจะต้องอยู่หลังเอนัสใช่ไหมคะแต่มันจะมีแอนอลฟินของปลาบางชนิดที่มีความพิเศษผิดปกติกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานะคะว่ามันมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่น modify anal fin ที่พบในไนท์ฟิชคุณจะเห็นว่าในไนท์ฟิชคุณดูนะคะมีครีบอะไรบ้างดอร์ซัลฟินไม่มีครูบอกไปแล้วpectoral fin มีก็อันไม่ได้ใหญ่มาก caudal fin อันกระติ่งเดียวส่วนที่เด่นมากในมดในknife fish เนี่ยก็คือส่วนครีบนี้ค่ะทีนี้ครีบนี้มันเป็นครีบที่อยู่ทางด้าน ventral เราจะรู้ได้ไงมันเป็น pelvic หรือมันเป็น anal เราต้องหาว่ารู anus อยู่ที่ไหนปลาตัวนี้แปลกรู anus อยู่ตรงนี้ค่ะใต้คางเพราะฉะนั้นถ้าดูเอนัสอยู่ใต้คางครีบนี้จะเป็นครีบอะไรคะเป็นครีบแอนอลฟินไนฟิชจะมีแอนอลฟินที่ยาวมากเลยนะคะเอนัสอยู่ตรงนี้แอนอลฟินที่ยาวมากใช้ในการเคลื่อนที่นะคะเพราะฉะนั้นมีแอนอลฟินที่ยาวขนาดนี้การเคลื่อนที่จะเป็นไปข้างหน้าพลิ้วเลยแล้วก็ว่ายน้ำถอยหลังก็ได้ว่ายน้ำข้างหน้าไปข้างหน้าถอยหลังได้นะคะด้วยการทำงานของanal fin ที่ modify มาเป็นแบบยาวมากเลยนะฮะแล้วก็แล้วตกลง pelvic fin ไปไหนคะในปลาชนิดนี้ไม่มี pelvic fin ไม่มี dorsal fin ไม่มี pelvic fin เห็นไหมฮะมันจะพยายามลดรูปฟินแล้วถามว่า
ปลาตัวเนี้ยจะเป็นปลาที่สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้นะคะตัวไนฟิชเนี่ยบางทีเขาจะเรียกว่าเป็นปลาแบ็คโกสหรือปลาผีดำหรือปลาปลาไหลที่มันมีความสามารถในการไม่ใช่คือปลากลุ่มเนี้ยนะคะที่สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้นะคะกระแสไฟฟ้าใช้ในการนำทางหรือว่าดีเทคเหยื่อทีนี้พอเวลามันสร้างกระแสไฟฟ้านี่กระแสไฟฟ้าจะออกไปเป็นรัศมีรอบๆตัวเป็นวงซ้อนกันถ้ามันมีครีบมากครีบก็จะช่วยกันกระพือกระแสไฟฟ้าที่สร้างมันกระเจิงหมดไม่เป็นอยู่ในรูปทรงวงสวยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยลดรูปครีบทั้งหมดนะคะที่ไม่ได้ใช้อย่างเช่นดอร์ซัลฟินกับเพลวิกฟินเหลือไว้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นก็คือpectoral fin นะคะ anal fin ที่ยาวแล้วก็ caudal fin อันเล็กๆนะทีนี้ต่อมานะคะในตัวนี้นะคะก็กลุ่มพวกปลาสอดปลาหางนกยูง anal fin จะถูก modify ไปนะคะไปเป็นโครงสร้างที่เราเรียกว่า gonopodium นะคะ gonopodium ก็สะกด goNO PO แล้วก็ DIUM gonopodium นะคะคือโครงสร้างที่ครูวงไว้ตรงนี้ gonopodium เนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่พัฒนามาจาก anal fin เพราะว่าตำแหน่งอยู่ตรงนี้เลยมันพัฒนามาจาก anal fin เพื่อไปทำหน้าที่อะไรมันจะเป็นส่วนที่ค่อนข้างที่จะแข็งๆหน่อยนะคะใช้ในการสอดเข้าไปในตัวเมียตัวโครงสร้างนี้จะโกโนโพเดียมจะพบในเพศผู้และใช้ในการสอดเข้าไปในตัวเมียเพราะฉะนั้นโครงสร้างนี้เนี่ยมันจะเป็นโครงสร้างที่เขาเรียกว่า copulatory organ ก็คือเป็นอวัยวะสอดใส่คล้ายๆกับ clasper ในฉลามนะคะนั่นหมายความว่าถ้าตัวผู้มีโกโนโพเดียมเป็น copulatory organ ตัวเมียจะถูกสอดนะคะถูกตัวผู้เนี่ยสอดโกโนโพเดียมเข้าไปในตัวเมียเพราะฉะนั้นการเกิดปฏิสนธิจะเป็นแบบ internal fertilization เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โครงสร้างเนี้ยด้วยตำแหน่งนะคะมัน modify มาจาก anal fin นะส่วนในรูปนี้คุณต้องการให้ดูอะไรปลาตัวนี้ก็แปลกนะคอร์สเนี่ยนอกจากจะมี dorsal fin 3ตอนแล้วเขามี anal fin 2ตอนเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นครบไหมdorsal fin มี3ตอนนี่คือ pectoral fin นี่คือ pelvic fin และนี่คือ anal fin 2ตอนนะฮะอันนี้คือ caudal fin เพราะฉะนั้นตัวนี้จะให้ดูความแปลกว่าปลาตัวนี้ไม่ใช่ผิดปกติอะไรปกติของมันแต่มันมี anal fin 2ตอนนะฮะเนี่ยคุณต้องชี้ให้ดูก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคุณไปเห็นปลาปกติคุณก็บอกทำไมปลาตัวนี้ครีบมันแปลกๆมันเกินอะนะฮะคุณก็ต้องรู้ว่าไอ้ที่มันเกินเนี่ยมันเกินมาจากส่วนไหนต่อมานะมาดูว่ามันมีอะไรที่ modify เป็นส่วนที่เป็น modification ของ pectoral fin บ้างนะเรามาดูซิอันนี้ก็จะเป็นบิเชียคุณพี่บิเชียนี่เขาก็มีความแปลกเยอะนะฮะเขาก็จะมี fillet dorsal fillet แล้วก็มีส่วนของ dorsal fin ray ที่ไป continuous กับ caudal fin แล้วก็ anal fin เขามีpectoral fin ที่มันมีแผ่นเนื้อมาโปะเขาเรียกว่า lobe นะคะเป็นคล้ายๆกับ lobe fin อย่างนั้นนะแต่เขาเรียกว่า lobate base อ่ะกูจะสะกดให้ฟังนะคะที่ส่วนที่เขาชี้เนี่ยถ้าไปดูที่บริเวณฐานของ pectoral fin มันจะมีแผ่นเนื้อมาโปะเขาจะเรียกเป็น lobate base ที่แปลว่าฐานนะคะ lobate ก็คือ lobate lobateซึ่งอธิบายเป็น adjective ของ lobe ก็คือ lobate นะคะ lobate lobate แล้วก็เว้นวรรคแล้วก็เป็นคำว่า base lobate base ก็คือฐานของ pectoral fin เนี้ยมันมีลักษณะเป็นแผ่นเนื้อมาโปะเป็น lobe นะคะซึ่งทำไมตรง pectoral fin เนี้ยเขาจะต้องมีแผ่นเนื้อมาโปะนะคะเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงการขยับของ pectoral fin ยังไงบ้างคุณจะเห็นว่าปลาพวกเนี้ยบีเชียเนี่ยนะคะเขาจะชอบอยู่ที่พื้นแล้วเขาก็จะยกหัวขึ้นอย่างเงี้ยคอยมองหาเหยื่อแล้วเขาก็จะใช้ pectoral fin เนี้ยตั้งขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่มันจะค้ำอยู่อย่างเงี้ยได้นานๆกล้ามเนื้อตรง pectoral fin ต้องแข็งแรงก็คือตรง lobate base เนี่ยนะคะมันจะช่วยในการที่จะยกส่วนหัวขึ้นแล้วก็คอยมองหาเหยื่อนะคะบริเวณพื้นท้องน้ำอ่ะ
มีอะไรอีกสำหรับอันนี้ก็คือให้ดูว่าบริเวณครีบอกหรือ pectoral fin ในกลุ่ม catfish เขาจะมีสปายมาซัพพอร์ตนะคะซึ่งสปายตรงนี้เป็นสปายแท้จริง true spy หรือบางทีเราเรียกเป็น actinotracheaก็ได้เป็น true spy จริงๆเลยแบ่งแบบ bilateral ไม่ได้นะคะถามว่าไอ้ตัวสปายที่เขาใช้ในไซซอริดแคทฟิชหรือแคทฟิชทั่วๆไปเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรหน้าที่ของมันก็คือใช้ในการคล้ายๆกับเป็นไม้ค้ำแล้วก็เดินหรือว่าคลานไปบนพื้นท้องน้ำเพราะฉะนั้นมันจะช่วยในเรื่องของการเคลื่อนที่พอมันเป็นสปายที่แข็งเนี่ยมันก็ใช้ค้ำเหมือนมีไม้เท้าอ่ะนะคะเดินไปบนพื้นท้องน้ำอาจจะเป็นน้ำจืดน้ำเค็มอะไรก็ได้นะคะแคทฟิชกลุ่มต่างๆก็จะใช้สปายเนี่ยในการค้ำนะคะนอกเหนือจากการใช้ป้องกันตัวแล้วก็จะใช้ในเรื่องของการเคลื่อนที่ด้วยในการเดินการคลานบนพื้นท้องน้ำทีนี้มันมีอะไรที่ modify ไปอีกไม่เหมือนเปโตรฟินทั่วๆไปก็อย่างเช่นในลังฟิชคุณจะเห็นว่าเปโตรฟินของเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นกลมๆเปโตรฟินเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขามันเป็นเส้นนะฮะมันเป็นเส้นเหมือนฟิลาเมนต์เพราะฉะนั้นจากหน้าที่เดิมเนี่ยช่วยในการรักษาสมดุลเวลาว่ายน้ำเป็นโหลบกลมๆเนี่ยนะกระพือรักษาสมดุลเปลี่ยนไปเป็นเส้นทีนี้พอเปลี่ยนเป็นเส้นเนี่ยนะฮะมันก็ใช้บทบาทของมันเนี่ยจะไม่ได้ในเรื่องของการรักษาสมดุลหรือใช้ในการเคลื่อนที่อะไรเท่าไหร่ละหน้าที่ของเปกโตรฟินที่เป็นฟิลาเมนต์ในลังฟิชเนี่ยนะฮะก็คือในแอฟริกันกับในเซาท์อเมริกันลังฟิชเนี่ยจะใช้ในเรื่องของเป็นแท็กทายออร์แกนใช้ในการรับสัมผัสนะคะสัมผัสแตะๆข้างหน้ามีอะไรเหมือนนำทางรับสัมผัสพวกอย่างนั้นนะหรือว่าคอยหาเหยื่อเขี่ยๆอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นโครงสร้างที่ยื่นออกมาแล้วก็ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นอวัยวะรับสัมผัสซะมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่ามันจะเป็นโครงสร้างที่เปกโตรฟินไม่เหมือนชาวบ้านเขาตรงที่ว่าฟินเรย์ไม่มีนะฟิลาเมนต์ตรงเนี้ยนะคะฟินเรย์ไม่มีเพราะฉะนั้นหน้าที่ของมันน่ะจะไม่ได้เหมือนฟินเรย์ของเปกโตรฟินปกติละก็จะมีบทบาทในเรื่องของการเป็นแท็กทายออร์แกนมากกว่าซึ่งลักษณะนี้จัดเป็น highly evolved character หมายความว่าปลากลุ่มที่มีวิวัฒนาการสูงนะถึงจะมีฟิลาเมนต์pectoral fin อย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นส่วนที่ modify แล้วมีรูปร่างเป็นฟิลาเมนต์อย่างเงี้ยต้องเป็นปลากลุ่มที่มันมี highly evolved นะ high evolution ประมาณนี้นะมีอะไรอีกมันก็จะมี pectoral fin ที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปยกตัวอย่างเช่นในปลาบินคุณจะเห็นว่าครีบ pectoral fin ใหญ่เป็นพิเศษเลยเป็น enlarged pectoral finทีนี้ปลาบินเนี่ยการที่มันมีเปกโตรฟินขนาดใหญ่เนี่ยก็เพื่อช่วยในเรื่องของการเคลื่อนที่ปลาบินชื่อมันก็บอกละ flying fish นะคะก็คือปลาที่มันสามารถที่จะบินมันไม่ใช่บินอยู่ในน้ำนะมันบินเนี่ยคือกระโดดจัมป์จากน้ำเนี่ยขึ้นมาที่ผิวน้ำเลยนะคะแล้วก็พุ่งไปเหมือนร่อนไปในอากาศแล้วค่อยไปลงน้ำแล้วเดี๋ยวก็กระโดดขึ้นมาใหม่แล้วก็ร่อนไปเหนือผิวน้ำแล้วก็ลงไปน้ำใหม่ถามว่าไอ้ enlarged pectoral fin ที่มันมีขนาดใหญ่ช่วยในการกระโดดแล้วก็ช่วยในการร่อนเหนือผิวน้ำเนี่ยมันทำไปเพื่ออะไรก็ช่วยในเรื่องของการหนีผู้ล่ามันคงไม่โอ้โหบินเพื่อที่จะไปหาเหยื่อมันไม่ได้คุ้มกันแต่สมมติมันหนีผู้ล่าแล้วมันหนีไม่ทันเนี่ยมันก็กระโดดเลยฮะกระโดดแล้วก็ร่อนเลยมันจะดีกว่าผู้ล่าก็งงอะไรเนี่ยล่ากันอยู่ในน้ำเหยื่อหายไปไหนเอาบินไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือเป็นการปรับตัวซึ่งการปรับตัวกว่าที่มันจะกระโดดนะคะจัมป์จากน้ำเนี่ยขึ้นมาที่ผิวน้ำแล้วก็ร่อนไปบนผิวน้ำได้ด้วยความเร็วแล้วก็ระยะทางที่ไกลเนี่ยมันก็คือเป็นการทำงานของ modify pectoral fin นั่นเองเพราะฉะนั้นโครงสร้างนี้จะใหญ่เป็นพิเศษเพราะว่าใช้งานนะเขาบอกว่ามันใช้หนีผู้ล่าเนี่ยนะเขาบอกว่ามันร่อนเหนือผิวน้ำเนี่ยได้นานกว่า20วินาทีแล้วก็เป็นระยะทางไกลกว่า150เมตรโอ้ร่อนได้ไกลมากแล้วก็เร็วอยู่นะคะต่อมามีอะไรอีกที่ modify
เป็น modified pectoral fin อย่างโครงสร้างนี้ใน bad fish นะฮะใน bad fish หรือปลาค้างคาวปากแดงเนี่ยส่วนโครงสร้างนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันชอบอยู่ที่พื้นท้องน้ำเพราะฉะนั้น enlarged pectoral fin หรือ pectoral fin ที่มีการขยายขนาดใหญ่เนี่ยจะใช้ในการเดินมันก็จะใช้ pectoral fin เนี่ยช่วยในการเดิน walking บนพื้นทะเลนะคะ walking บนพื้นทะเลอ่ะต่อมามีอะไรอีกที่เป็น modified pectoral finSea robin เนี่ยเขามีความพิเศษก็คือว่า pectoral fin เขาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะฮะคือส่วนด้านหน้าและส่วนปกติอันนี้คือ fin ray ปกตินี่คือส่วนที่ไม่ปกติแล้วก็มีความพิเศษเกิดขึ้นทีนี้ pectoral fin แบ่งออกเป็น2 ส่วนนะคะส่วนแรกเขาเรียกเป็น finger like เหมือนนิ้วก็คือเป็น finger finger แล้วก็เว้นวรรคนะคะแล้วก็เป็น like ที่แปลว่าเหมือนน่ะนะคะ finger like ray เขาบอกส่วนหน้าของ pectoral fin ใน sea robin จะพัฒนาไปเป็น finger like ray ซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นเหมือนอวัยวะรับสัมผัสเป็น tactile organ เหมือนกันนะคะสัมผัสแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเคลื่อนที่ทั้งสัมผัส tactile organ และช่วยในการเคลื่อนที่ก็ใช้ในการเดินหรือคลานบนพื้นทะเลส่วน pectoral fin ส่วนที่2ที่เป็นfin ray ปกติเนี่ยก็จะทำหน้าที่รักษาสมดุลนะคะเหมือนกับ pectoral fin ray ปกติทั่วไปทีนี้ในปากูเรานะคะก็จะมี pectoral fin แบ่งออกเป็น2 ส่วนเหมือนกันแต่ส่วนข้างหน้าเนี่ยมันไม่ได้เป็น finger like ray มันไม่แข็งนะคะมันจะเป็นเหมือนเส้นหนวดส่วนด้านหน้าของ pectoral fin ของ thread fin ก็คือปลากุเลาเนี่ยนะฮะมันจะเป็นลองฟิลาเมนต์อยู่หลายๆเส้นเลยอันนี้ก็ทำหน้าที่เป็น tactile organ เหมือนกันใช้แบบมันจะพริ้วๆเบาๆหน่อยแล้วก็ใช้ในการรับสัมผัสนะฮะแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นเหมือนครีบ pectoral fin ปกติก็ใช้ในการรักษาสมดุลนะฮะคุณจะเห็นว่าเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างครีบต่างๆค่อนข้างเยอะนะฮะต่อมาค่ะก็จะมาถึงครีบท้องหรือว่า pelvic fin pelvic fin เนี่ยมันเป็นครีบคู่เพราะฉะนั้นกระดูกที่ support นะคะครีบคู่เนี่ยนะฮะก็คือเป็กไม่ใช่เป็กสิมันเป็น pelvic fin มันก็ต้องเป็น pelvic girdle นะคะส่วนที่ support อยู่เป็น pelvic girdle ส่วนเนี้ยมันแปลกกว่าชาวบ้านชาวเมืองตรงที่ว่าส่วน pelvic girdle เนี่ยเขาจะไม่ค่อยสัมพันธ์กับครีบอื่นๆเท่าไหร่เดี๋ยวคุณไปทำโครงกระดูกคุณจะรู้ว่าพอทำโครงกระดูกเนี่ยส่วนอื่นๆเขาจะมีสอดรับติดกันอะไรพวกนี้แต่ pelvic fin จะเป็นส่วนที่แยกออกมาเลยนะคะจากชาวบ้านชาวเมืองเขานะคะหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของการรักษาสมดุลมันมีเป็นคู่นะคะรักษาสมดุลในการเคลื่อนที่แล้วช่วยในการเบรกนะช่วยในการเบรกให้หยุดเคลื่อนหยุดนะหยุดเคลื่อนที่อะไรพวกนี้การใช้งานเนี่ยถ้าเทียบกับ pectoral fin pelvic fin จะใช้น้อยกว่านะคะในเรื่องของการเคลื่อนที่ pectoral fin จะใช้ค่อนข้างมากกว่าขนาดมันก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะคะทีนี้ตำแหน่งของ pelvic fin มันจะมีความแตกต่างกันมีหลายตำแหน่งเลย pelvic fin เนี่ยจะมีอยู่4ตำแหน่งนะคะ4ตำแหน่งตำแหน่งของ pelvic fin จะมีอยู่4ตำแหน่งตำแหน่งเนี่ยเขาเรียกเป็นอย่างตำแหน่งนี้เรียกว่าตำแหน่ง abdominal หมายความว่า pelvic fin วางอยู่ในตำแหน่ง abdominal อันนี้เรียกว่า thoracic ก็หมายความว่า pelvic fin วางอยู่ในตำแหน่ง thoracicอันนี้เป็นตำแหน่งจุกุล่านะคะรูปนี้ตำแหน่งจุกุล่าและรูปนี้คือตำแหน่งเมนทัลทีนี้การเรียกชื่อตำแหน่งของ pelvic fin มันจะเรียกโดยดูความสัมพันธ์เมื่อเทียบกับครีบอื่นๆทีนี้มันเทียบกับครีบอะไรบ้างเขาจะดูว่า pelvic fin เนี่ยวางอยู่ในตำแหน่งไหนเมื่อมองเทียบกับ pectoral fin แล้วก็มองเทียบกับ anal fin ว่ามันอยู่ด้านหน้าด้าน anterior posterior ใกล้กับอันไหนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย
นะคะดูตำแหน่งของเขาเนี่ยจะต้องมองเทียบกับเพกโทรฟินแล้วก็ต้องมองเทียบกับแอนอลฟินเสมออ่ะสำหรับแอบโดมินอลคุณจะเห็นว่าถ้าเพลวิกฟินวางอยู่ในตำแหน่งแอบโดมินอลเนี่ยมันจะค่อนข้างอยู่บริเวณกลางลำตัวเห็นไหมคะกลางทางด้านล่างค่อนข้างวางอยู่ตำแหน่งกลางลำตัวแล้วตำแหน่งของมันเนี่ยจะอยู่ระหว่างระหว่างเพกโทรฟินและระหว่างแอนอลฟินอาจจะอยู่ค่อนมาทางใกล้แอนอลฟินมากกว่าได้แต่อยู่ระหว่างตรงเนี้ยนะคะอยู่อาจจะอยู่ใกล้แอนอลฟินอาจจะอยู่ไกลเพกโทรฟินมาหน่อยก็ได้นะคะอาจจะค่อนมาทางเนี้ยมากขึ้นได้นะคะอันนี้เรียกว่าตำแหน่งแอบโดมินอลหรือตำแหน่งท้องนะฮะต่อมาทอราซิกทอราซิกเนี่ยถ้าในรูปนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันอยู่ระหว่างเพกโทรัลฟินและอยู่ระหว่างแอนอลฟินจริงแต่มันอยู่ค่อนมาทางใกล้เพกโทรัลฟินมากกว่านะฮะคุณจะเห็นว่าถ้ารูปนี้เนี่ยแอบโดมินอลpelvic fin จะอยู่ค่อนมาทางเขาเรียกว่ามาทาง anal fin มากกว่าอยู่ระหว่าง2อันนี้แหละแต่จะค่อนมาทาง anal fin ได้มากกว่าแต่ถ้าเป็น thoracic นั่นหมายความว่า pelvic fin เขาอยู่ค่อนมาทางใกล้กับ pectoral ละแต่ยังไงก็ตามยังจัดว่าเป็น posterior เมื่อเทียบกับ pectoral นะฮะอันนี้ก็จะเรียกว่า thoracicเพราะว่ามันอยู่ใกล้เพกโทรัลฟินไงเขาจะเรียกตำแหน่งของเพลวิกฟินนั้นว่าทอราซิกต่อมาสำหรับจุกูล่านะฮะจุกูล่าเนี่ยถามว่านี่เพกโทรัลฟินค่ะมันอยู่ใกล้เพกโทรัลฟินไม่อยู่ใกล้แต่คุณดูตำแหน่งถ้าทอราซิกเนี่ยมันอยู่ใกล้เพกโทรัลฟินก็จริงแต่มันอยู่โพสเทียร์เมื่อเทียบกับเพกโทรัลฟินแต่ถ้าจุกูล่าจะอยู่ใกล้กับเพกโทรัลฟินแต่อยู่ค่อนมาทาง anterior ของ pectoral fin อันนี้จะเรียกว่า jugula แต่ถ้า mental นี่คือ pectoral fin นะคะตำแหน่ง mental นี่คืออยู่ค่อนมาทางด้านหน้า anterior ห่างจาก pectoral fin เนี่ยพอสมควรละอย่างเงี้ยเขาถึงจะเรียกว่าเป็น mental นะคะเพราะฉะนั้น jugula กับ mental คุณก็ต้องแยกให้ถูกถ้ามันยังอยู่ค่อนข้างใกล้ๆนะคะ anterior ของเพกโทรฟินก็จริงแต่อยู่ใกล้เพกโทรฟินยังเรียกจุกุล่าแต่ถ้าอยู่ห่างมาพอสมควรละอันนี้จะเรียกว่าเป็นตำแหน่งเมนทัลนะฮะต้องเรียกให้ถูกทีนี้ถามว่าตำแหน่งเนี่ยนะคะมันจะใช้ในการระบุสายเขาเรียกตำแหน่งเนี่ยของเพลวิกฟินจะช่วยเป็นคีย์ตัวนึงที่ใช้ในการระบุวิวัฒนาการยิ่งถ้าเพลวิกฟินค่อนมาทางด้านแอนเทรียมากๆเนี่ยนะคะมันจะแสดงถึงวิวัฒนาการที่สูงขึ้นนะฮะทีนี้สำหรับเพลวิกฟินมันมีโมดิฟายเพลวิกฟินอะไรให้คุณเห็นบ้างนะคะครูก็จะให้ดูอย่างโครงสร้างนี้นะคะไทอะเพียมอันนี้คือกลุ่มพวกประบู่ใสมันจะมีสตรัคเจอร์อยู่ตำแหน่งตรงเนี้ยนะคะตำแหน่งใต้คางตรงเนี้ยตำแหน่งตรงนี้เขาเรียกว่าโครงสร้างตรงนี้เขาเรียกว่าไพรอะเพียมนะคะไพรอะเพียมเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่ modify มาจากเพลวิกฟินนั่นหมายความว่าถ้าดูในรูปนี้เขามีเพกโทรัลฟินมีแอนอลฟินดอร์ซัลฟินคอร์นอลฟินนะคะคอร์นอลฟินส่วนเพลวิกฟินไม่มีเพราะ modify ไปเป็นโครงสร้างนะคะที่เรียกว่าไพรอะเพียมซึ่งถ้าคุณดูจากตำแหน่งแล้วนั่นหมายความว่าเพลวิกฟินของไพรอะเพียมฟิชเนี้ยนะฮะมันจะต้องอยู่ในตำแหน่งค่อนข้างมาทางจูกูล่าประมาณนี้นะคะจูกูล่าหรือเมนทอลนะคะอยู่ในตำแหน่งจูกูล่าแล้วโมดิฟายจากเพลวิกฟินที่อยู่ในตำแหน่งจูกูล่ามาเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าไพรอะเพียมซึ่งโครงสร้างไพรอะเพียมเนี้ยก็เป็นโครงสร้างที่ใช้ช่วยในเรื่องของการผสมการปฏิสนธิแบบ internal fertilization ในปลากลุ่มนี้เพราะว่าปลากลุ่มนี้มันจะต้องมีอวัยวะที่ใช้ในการยึดเกาะนะฮะเพื่อที่จะเดี๋ยวมีการ copulation ก็คือมีการสอดใส่โครงสร้างเข้าไปในตัวเมียแล้วก็ไปปล่อยสเปิร์มเพื่อทำให้เกิด internal fertilization ไพรอะเพียมนี้จะเป็นโครงสร้างที่ใช้ช่วยในเรื่องของกระบวนการ copulation
copulation นะคะซึ่งมัน modify มาจาก pelvic fin อ่ะต่อมามีอะไรที่ modify จาก pelvic fin sucking disc สำหรับปลาใน clingfish lumpfish goby algae eater นะคะพวกนี้มันเป็นปลาที่ต้องเกาะกับ substrate อาจจะเป็นหินเป็นอะไรก็ได้ซึ่งมันจะต้องเกาะเกาะเนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่ามันต้องไปเกาะเพราะอะไรหนึ่งเกาะเพื่อที่จะหาอาหารหรือว่าเกาะเพื่อเอาตัวรอดถ้าเป็นปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำที่น้ำไหลเชี่ยวมากเลยแต่มันไม่ได้อยากแบบลอยไปกับ น้ำเนี่ยมันก็ต้องเกาะกับ substrate ก้อนหินเป็นอะไรก็ได้นะคะมันจะใช้อวัยวะยึดเกาะซึ่งอวัยวะยึดเกาะคือ sucking disc จะอยู่ทางด้าน ventral ของร่างกายแล้วsucking disc ที่ modify มาจาก pelvic fin นะฮะพวกเนี้ยเห็นไหมเพราะว่า pelvic fin จะอยู่ทางด้าน ventral sucking disc ที่ modify มาจาก pelvic fin ก็จะพบได้ในกลุ่มเนี้ยค่ะ clingfish lumpfish goby algae eater เพื่อช่วยในการยึดเกาะกับ substrate ได้แน่นขึ้นดีขึ้นมักจะพบในปลาที่ว่ายน้ำขอโทษค่ะพบในปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำที่ไหลเร็วนะฮะใช้ในการยึดเกาะช่วยในการยึดเกาะต่อมาสำหรับพัฟเฟอร์ก็คือกลุ่มปลาปากกระเป้านะฮะ pelvic fin อันนี้คือ pectoral นี่ dorsal caudal anal pectoral fin ลดรูปหายไปนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีเหมือนกันนะในปลาบางชนิด pelvic fin นะต่อมาจะมาถึงในเรื่องของปากนะคะตำแหน่งของปากเนี่ยมันก็มีความสำคัญในเรื่องของว่าสมมติปลาเนี่ยปากไม่เหมือนกันมันจะมีผลในเรื่องของการกินอาหารนะคะแล้วมันจะช่วยบอกตำแหน่งโลเคชันของปลาในแหล่งน้ำนะคะลักษณะการกินอาหารของปลายกตัวอย่างเช่นปากเนี่ยนะคะมันจะมีอยู่4แบบนะ4แบบแบบแรกคือ terminal แบบที่2คือ subterminal แบบที่3คือ inferior แบบที่4คือ superior เดี๋ยวเราจะมาดูว่าปากแต่ละแบบบอกอะไรเราได้บ้างนะคะมาดูที่ terminal mouth terminal mouth เนี่ยก็คือส่วนหัวเนี่ยนะคะส่วนที่อยู่ด้านหน้าสุดและปากเนี่ยอยู่ทั้งด้านหน้าสุดเลยนะคะเขาเรียกว่า terminal mouth คือส่วนปากอยู่ส่วนปลายหน้าสุดของส่วนหัวเลยเพราะฉะนั้นถ้าปากอยู่ด้านหน้าสุดเนี่ยเราก็สามารถจินตนาการหรือว่า assume ได้ว่าอาหารเนี่ยมันจะต้องอยู่ทางด้านหน้าเวลาปลาว่ายน้ำเนี่ยอาหารจะต้องอยู่ทางด้านหน้าเพราะฉะนั้นปากต้องอยู่ด้านหน้าสุดเพื่อที่จะไปถึงอาหารได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นจะทำให้เรารู้ว่าอาหารอยู่ทางด้านหน้าของตัวปลานะฮะสำหรับ subterminal เนี่ยมันจะคล้ายๆกับ terminal แต่ว่าปากของปลาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเฉียงๆนะฮะปากของปลาจะอยู่ในลักษณะเฉียงๆแล้วมันก็ไม่ได้อยู่แบบด้านหน้าสุดตรงปลายแหลมยอดสุดของปากซะทีเดียวแล้วตำแหน่งของปากเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าเหมือนกับเอียงมาทางด้านล่างหน่อยนะฮะตัวนี้เนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าอาหารเนี่ยอยู่ด้านหน้าเหมือนกันแต่ว่าสโคปหรือรัศมีของอาหารเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ด้านหน้าอย่างเดียวมันจะหากินบางทีทางด้านล่างด้วยก็คือสโคปจะอยู่ในรัศมีที่ในแนวที่ปากเนี่ยมันเอียงนะคะมันจะทำให้รู้ว่าพื้นที่ที่ปลาจะกินอาหารได้เนี่ยมันจะอยู่ในบริเวณไหนมันก็ไม่ถึงอาหารอยู่ที่พื้นนะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้านหน้าอย่างเดียวอยู่ในทางด้านใต้ปากด้วยนิดหน่อยนะคะ subterminal ต่อมา inferiorinferior เนี่ยปากจะอยู่ทางด้าน ventral เลยทำให้เรารู้ได้ว่าปลาชนิดนี้เนี่ยมันจะหาอาหารที่อยู่พื้นทะเลพื้นแหล่งน้ำหรืออยู่ทางด้านล่างของตัวมันนะฮะอันนี้จะบ่งบอกได้ว่าอาหาร1ต้องอยู่ทางด้านล่างสมมติมันว่ายน้ำเนี่ยสัตว์ที่มันกินจะต้องอยู่ด้านล่างของตัวมันหรือว่าอาหารอยู่ที่พื้นสำหรับ superior คุณจะเห็นว่าปลายปากเนี่ยมันแหงขึ้นข้างบนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเดาได้ว่าอาหารเนี่ยมันจะต้องมาจากทางด้านบนไม่ใช่ด้านล่างแน่นอนอาหารต้องมาจากด้านบนนั่นหมายความว่า1ปลาตัวเนี้ยเป็นปลาที่หากินอยู่บริเวณผิวน้ำ
นะคะอาจจะเป็นลูกปลาตัวเล็กๆพืชน้ำอะไรที่มันอยู่บริเวณผิวน้ำนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่ตกมาจากอากาศอย่างเช่นแมลงตกมาที่ผิวน้ำแล้วมันก็ค่อยกินอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นปากของมันเนี่ยจะบ่งบอกว่าอาหารมาจากทางไหนอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างล่างหรือว่าอยู่ทางด้านบนนะคะอันนี้ก็คือตำแหน่งของปากมันช่วยบอกอะไรเราทีนี้เราก็ดูลักษณะภายนอกไปเรียบร้อยละต่อมาเราก็จะมาดูลักษณะภายในนะคะสำหรับลักษณะภายในเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยก็คือปลากระดูกอ่อนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างที่ปลากระดูกแข็งไม่มีแล้วเราควรจะรู้โครงสร้างภายในก็คืออย่างเช่นสไปรัลวาล์สไปรัลวาล์เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับบันไดเวียนซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เป็นอินเทสตินนะคะเพราะว่าในกลุ่มพวกปลากระดูกอ่อนเนี่ยเขาจะเน้นกินพวกเนื้อสัตว์เป็นหลักนะคะทีนี้พอกินเนื้อสัตว์เป็นหลักเนี่ย intestine intestine ของเขาจะสั้นเมื่อเทียบกับปลากระดูกแข็งทีนี้การที่มี intestine ที่สั้นเนี่ยทำยังไงถึงจะดูดซึมสารอาหารได้ในปริมาณที่เพียงพอความยาวของลำไส้เนี่ยมันสั้นก็ต้องเพิ่มพื้นที่ผิวด้านในโดยการทำให้พื้นผิวด้านในเป็นแบบ spiral wall เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึมอาหารนะคะดูดซึมสิ่งที่จำเป็นน้ำเกลือแร่อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นโครงสร้างเนี้ยก็จะพบได้ในปลากระดูกอ่อนต่อมาที่เราจะพบอยู่ในปลากระดูกอ่อนนี้ก็คือเล็กเท่าแกลนเล็กเท่าแกลนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการดูดซึมพวกเกลือแร่เอ้ยขอโทษค่ะไม่ใช่ดูดซึมในเรื่องของการขับเกลือแร่นะคะซึ่งเกลือแร่ที่จะถูกขับผ่านทางเล็กเท่าแกลนเนี่ยจะเป็นเกลือแร่ที่เป็นโมโนเวเลนต์ไอออนก็คือโซเดียมไอออนหรือคลอไรด์ไอออนนะคะอันนี้จะเกี่ยวข้องกับการขับพวกเกลือออกจากร่างกายที่มันเยอะเกินไปนะคะแล้วก็โครเอก้าอันนี้ก็จะพบในปลากระดูกอ่อนเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกเป็นโครงสร้างที่จะเป็นทางผ่านของทั้งระบบสืบพันธุ์แล้วก็ระบบขับถ่ายนะคะออกทางโครเอก้านะเป็นโครงสร้างที่พบในปลากระดูกอ่อนทีนี้มาดูในปลากระดูกแข็งนะคะในปลากระดูกแข็งเนี่ยมันจะมีโครงสร้างอะไรบ้างที่มันต่างจากปลากระดูกอ่อนก่อนหน้านี้ก็คือโอเปอร์คูลัมแน่นอนนะภายนอกเราก็จะเห็นโอเปอร์คูลัมส่วนข้างในเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นเอนัสอันนี้จะแยกเลยคนละรูกันนะคะเอนัสเนี่ยเขาจะเป็นรูที่ไม่ได้มีแกมีตออกมานะคะแล้วก็โครงสร้างสวิมแบดเดอร์สวิมแบดเดอร์นี้จะไม่ได้พบในปลากระดูกอ่อนเพราะว่าปลากระดูกอ่อนตัวมันจะค่อนข้างเบาอยู่แล้วไม่ต้องมีอวัยวะช่วยในการลอยตัวเพราะฉะนั้นในปลากระดูกแข็งเนี่ยจะพบโครงสร้างนี้เพื่อช่วยในการลอยตัวของปลากระดูกแข็งนะคะสวิมแบดเดอร์แล้วก็อดิโพสฟินอดิโพสฟินอันนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นโครงสร้างที่เราจะพบเฉพาะใน5กลุ่มเท่านั้นของปลากระดูกแข็ง5กลุ่มแล้วก็เลเทอรัลไลน์นะคะโครงสร้างเลเทอรัลไลน์ก็เป็นโครงสร้างที่ใช้ในการดีเทคไวเบรชันของสิ่งแวดล้อมก็คือดีเทคไวเบรชันของกระแสน้ำนะคะใช้ในการดีเทคไวเบรชันของสิ่งแวดล้อมในตัวที่ปลานั้นอาศัยอยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะหมดละในเรื่องของ general morphology ที่คุณควรจะรู้เดี๋ยวครูขอไปตัดต่อก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะเอามารวมให้คุณเพื่อคุณจะได้ใช้เวลาศึกษามันนะคะก็หมดแล้วนะคะเมื่อวันศุกร์เราเรียนกันเกี่ยวกับ general morphology ของปลานะคะทีนี้ครูก็ยังสอนไม่จบมันยังเหลือค้างก็คือคอร์ดอลฟินเกี่ยวกับคอร์ดอลฟินที่มีหลายๆชนิดแล้วก็ในเรื่องของการวัดนะส่วนต่างๆของปลานะเพราะฉะนั้นวิดีโออันนี้ครูก็จะสอนให้มันเสร็จไปเลยจะได้จบบท general morphology ไปเลยนะคะแล้วก็เด็กๆ ก็จะได้เรียนแล็บก็จะได้ทำแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมในแล็บได้นะทีนี้ครูก็จะสอนเกี่ยวกับในเรื่องความยาวนะคะความยาวการวัดนะความยาวการวัดความยาวต
ต่างๆที่เราควรจะรู้เป็นความยาวมาตรฐานนะอย่างแรกก็คืออย่างในรูปนี้เนี่ยนะคะความยาวทั้งหมดของลำตัวอันนี้เป็นความยาวที่เขาเรียกว่า total length หรือว่า TL total length เนี่ยเขาจะนับนะคะเขาจะเริ่มวัดตั้งแต่ส่วนปลายสุดของ snout ไปจนถึงส่วนที่อยู่ท้ายสุดของลำตัวปลานะเพราะฉะนั้นถ้า caudal fin เนี่ยมันยาวไปถึงแค่ไหนปลายสุดของ caudal fin ที่อยู่ posterior most เนี่ยก็วัดไปถึงตรงนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นจากในรูปนี้ก็คือตั้งแต่ปลายสนาวไปจนถึงส่วนท้ายสุดของ caudal fin จะเป็นความยาว total length นะคะทีนี้มันจะมีความยาวหนึ่งที่เขานิยมมากกว่า total length เขามักจะเรียกว่า standard length standard length เนี่ยมันจะเป็นความยาวที่ถ้าคุณวางตัวปลาเนี่ยนะคะแล้ววางตัวปลาบนพื้นราบเนี่ยนะคะแล้วคุณก็กระดกส่วนที่เป็นหาง caudal fin เนี่ยขึ้นส่วนที่เป็น caudal fin ขึ้นคุณจะเห็นรอยบุ๋มรอยบุ๋มเนี่ยมันจะอยู่ประมาณตรงเนี้ยนะคะมันเป็นรอยบุ๋มของกระดูกสันหลังข้อสุดท้ายคือไม่ใช่ข้อสุดท้าย ural vertebra เนี่ยมันจะเป็นอันที่เอ็นขึ้นทีนี้มันจะเป็นกระดูกสันหลังข้อที่สมมาตรข้อสุดท้ายนะคะตรงนี้จะเป็นจุดสิ้นสุดของ standard length เอาง่ายๆเลยก็คือว่าคุณวางปลาปกติกระดกส่วน caudal fin ขึ้นคุณจะเห็นรอยบุ๋มอันนั้นรอยบุ๋มอันนั้นคือจุดสิ้นสุดของ standard length ซึ่งอันนี้จะเป็นความยาวที่เอาง่ายๆก็คือเป็นความยาวที่ไม่รวม caudal fin ก็คือความยาวของลำตัวปลาล้วนๆเลยที่ไม่ได้รวม caudal fin จะเรียกว่าเป็น standard length ทีนี้ก็จะมีความยาวนึงอันนี้จะใช้ไม่บ่อยแต่ก็ควรต้องรู้ไว้ก็คือ fork lengthfork length เนี่ยก็คือเป็นความยาวของปลานะคะในกรณีที่หางเป็นแบบ fork เนี่ยนะคะเราวัดส่วน standard length ไปละเราวัดส่วน total length ไปละ fork length จะเป็นความยาวจนถึงส่วนที่มันเป็น fork อะส่วนที่เป็นเรียกเหมือนเป็นรอยเป็นส่วนที่เว้าเข้าไปเนี่ยตรงนี้ก็คือตั้งแต่ snout นะคะมาจนถึงส่วนที่เป็นเว้าของหางแบบฟอกนะตรงส่วนนี้เพราะฉะนั้นจะเป็นฟอกเลนจ์ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นความยาวที่เขานิยมมากเหมือนกันนะคะก็คือเฮดเลนจ์อย่างที่เรารู้แล้วว่าส่วนของเฮดเนี่ยมันก็คือตั้งแต่สนาวไปจนถึงส่วนที่เป็นส่วนปลายสุดของโอปิคูลัมนะคะอันนี้ก็เหมือนกันส่วนของเฮดเนี่ยนะคะวัดถ้าเกิดวัดตั้งแต่ snout ไปจนถึงส่วนท้ายสุดของ operculum ก็จะเป็นความยาวที่เราเรียกว่า head length แต่ถ้าเป็น snout length เนี่ยก็คือตั้งแต่ส่วนปลายสุดของ snout ไปจนถึงส่วนหน้าสุดของลูกกระตาไม่รวมลูกกระตานะส่วนหน้าสุดของลูกกระตาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น snout length อีกอันนึงก็คือ body depth เนี่ยเขาก็จะวัดความกว้างของลำตัวหรือความลึกของลำตัวที่ลึกที่สุดก็คือกว้างที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวเนี่ยนะคะมันก็จะมีความลึกหลายระดับแต่เอาที่ส่วนที่ป่องที่สุดของลำตัวอันนั้นจะเป็นวัดนะคะเป็น body depth ทีนี้ไอ้ความยาวพวกนี้มันมีความสำคัญยังไงมันมีความสำคัญก็คือว่าเวลาเขาบอกว่าปลามันป้อมมันผอมมันอะไรเงี้ยถ้าพูดแค่นี้มันไม่เป็นตัวเลขที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเขาจะเอาความยาวของอาจจะเป็น head length ต่อ standard length เนี่ยมาเป็นจำนวนเท่าของกันอย่างเช่นสมมติอันนี้ก็ความยาวถ้ากุกะเนี่ยก็ประมาณ standard length เนี่ยจะเป็น3เท่าของ head length เพราะฉะนั้นอันนี้มันจะบอกสัดส่วนของปลาได้ค่อนข้างชัดเจนมากกว่าที่จะบอกว่าป้อมอ้วนพร้อมอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้ความยาวพวกนี้เพราะฉะนั้นความยาวพวกนี้จริงๆมันมีค่ามากกว่านี้ในแต่ละปลาแต่ละชนิดมันจะมีค่าการวัดความยาวที่ไม่เท่ากันแต่ว่านี้คือมาตรฐานนะแล้วเดี๋ยวในแลบมันจะมีรายละเอียดแต่ครูจะให้เดี๋ยวในแลบครูจะให้ definition ว่าความยาวแต่ละอันวัดตั้งแต่ส่วนไหนถึงส่วนไหนทีแต่อันนี้ก็เป็นค่ามาตรฐานที่ควรจะรู้นะคะทีนี้อันนี้สไลด์แผ่นนี้ก็จะบอกให้คุณเห็นว่า
ครีบของปลาเนี่ยนะคะโดยเฉพาะดอร์ซัลฟินเนี่ยมันมีความแตกต่างหลากหลายค่อนข้างเยอะนะเราเรียนมาแล้วว่าฟินเนี่ยมันมีฟินเรย์ซัพพอร์ตนะคะทีนี้อย่างปลาที่มันมีดอร์ซัลฟินที่มันมีสไปนัสซอฟเรย์กับซอฟเรย์เนี่ยนะทั้งสองชนิดเพราะว่าคุณจะรู้ได้ไงว่าไหนเป็นสไปนัสซอฟเรย์ปกติแล้วเนี่ยดอร์ซัลฟินเนี่ยจะไม่ค่อยมีสไปหรอกถ้าสไปจะอยู่หน้าสุดเพราะฉะนั้นสไปในรูปนี้มันก็คือสไปนัสซอฟเรย์นะคะรู้ได้ยังไงเพราะว่าปลายส่วนตรงส่วนปลายของฟินเรย์มันไม่แตกนะคะแล้วมันก็จะอยู่มักจะเป็นส่วนทางด้านหน้าของดอร์ซัลฟินด้วยส่วนอันนี้ก็จะเป็นซอฟเรย์นะคะซอฟเรย์นี่ก็คือก้านครีบอ่อนภาษาไทยนั่นแหละแล้วก็ตรงส่วนปลายจะเป็นแตกปลายนะคะทีนี้ไอ้ความที่ดอร์ซัลฟินมันมักจะมีฟินเรย์สองแบบเขาก็เลยมันมีวิธีเรียกนะคะอย่างในรูปในรูปนี้นะคะดอร์ซัลฟินเนี่ยจะประกอบไปด้วยซอฟเรย์ทั้งหมดแล้วก็มีอยู่ตอนเดียวเขาจะเรียกว่าเป็นซิงเกิลดอร์ซัลนะคะซิงเกิลดอร์ซัลฟินนะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ในรูปนี้เดี๋ยวย้ายนี้แป๊บนึงย้ายไปไหนดีล่ะหายไปแล้วนะคะในรูปนี้คุณจะเห็นว่าถ้าดูละเอียดเนี่ยส่วนตรงนี้นะคะมันเป็นสไปนัสซัลเรย์ส่วนตรงท้ายจะเป็นซอฟเรย์อันนี้เขาเรียกซิงเกิลดอร์ซัลเหมือนกันเพราะว่าถ้ามันดูภายนอกมันก็ดูเรียบๆเนาะมันไม่ได้แยกสองส่วนนะคะแต่ก็ให้รู้ไว้ส่วนหน้าเป็นสไปนัสซอฟเรย์ส่วนท้ายเป็นซอฟเรย์ถ้าแบบนี้คุณจะเห็นว่าเริ่มแยกออกละระหว่างสไปนัสซอฟเรย์กับซอฟเรย์ปกติทีนี้คุณจะเห็นว่าสองตอนเนี้ยมันค่อนข้างแยกกันชัดเจนแล้วมันมีรอยบุ๋ม notch เนี่ยก็คือเหมือนเป็นช่วงรอยต่ออันนี้เขาจะเรียก notch dorsal fin นะคะก็บอกให้รับรู้เลยว่า dorsal fin เนี่ยมันแบ่ง2ตอนนะแล้วมันมีรอยบุ๋มแยกแต่มันยังไม่ได้ขาดออกจากกันนะคะยังไม่ได้ separate แต่ถ้ารูปนี้นะคะถ้ารูปนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับ two dorsal fin นั่นแหละแต่นี้เขาแยกให้มันชัดเจนเลยว่าตอนแรกเป็นสไปนัสซอฟเรย์ตอนหลังเป็นซอฟเรย์แล้วก็เป็นเซปเรตดอร์ซัลฟินก็คือดอร์ซัลฟินแยกออกไปออกจากกันตรงเนี้ยไม่ใช่แค่รอยบุ๋มนะมันเป็นห่างออกจากกันเลยไม่ได้เชื่อมต่อกันนะเพราะฉะนั้นทีนี้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าดอร์ซัลฟินในปลาแต่ละชนิดเนี่ยเดี๋ยวพอเราไปดูตัวจริงเราลองบอกสิว่าดอร์ซัลฟินมันเป็นประเภทไหนนะทีนี้ก็เรา